الو الو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่พี่น้องที่รักในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านนะครับผมมาก่อนนะมาก่อน6โมงก็พอดีมากับบังเขานะครับนะรู้คือบังเขาอยู่แถวนี้ผมก็เลยถามว่าแถวนี้เนี่ยมีมัสยิดใกล้ๆไหมเพราะก็อยากจะไปละหมาดที่มัสยิดเพื่อจะไปเยี่ยมเยียนไปเห็นนะครับว่าเผื่อมาหลงแถวนี้ก็ได้รู้ว่าตรงนี้มีมัสยิดตรงไหนเพราะครั้งที่แล้วผมก็ละหมาดที่บ้านผมไม่ได้ยินเสียงอาจารย์นะก็มีปัญหาอะไรก็บังก็พาไปนะครับมัสยิดแถวนี้นะครับลำกะโหลกเนี่ยก็นะก็ถึงบอกว่าทำไมผมถึงเวลาแปลหนังสือเนี่ยไม่รู้แหละจะคณะไหนคณะไหนนะพี่น้องทุกคณะหรือว่าซุนนะของท่านนบีเนี่ยส่งเสริมให้ละหมาดที่มัสยิดโดยเฉพาะคนที่บ้านใกล้ๆนะหรือตรงนี้ถ้าถามว่าไกลไม่ไกลนะครับถ้าเดินเนี่ยแต่ว่าถ้ารอบตรงนั้นน่ะไม่ไกลแหละแต่เมื่อกี้ไปกับบางเขาก็มีประมาณ4คนนะเยอะมั้ยน่าจะเยอะมากหันไปหันมาปรากฏว่าเอาอาจารย์แหละเป็นอิหม่ามเลยก็บอกกับพี่น้องว่านั้นมัสยิดเนี่ยนะครับถ้าเกิดไปถูกสร้างไว้ในที่ที่ไม่มีคนละหมาดมันก็เป็นเหมือนอาคารร้างอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันพี่น้องครับหลายๆอย่างที่เป็นของแปลกเนี่ยเมื่อเราเอาไปวางผิดที่เอาไปใช้ผิดที่จะกลายเป็นของแปลกหนึ่งในนั้นก็คือมัสยิดที่ไปถูกสร้างบนที่ที่ไม่มีใครละหมาดแล้วจะมีทำอะไรมีไว้นิก้าอย่างเดียวมีไว้อาซานอย่างเดียวเพราะมัสยิดนั้นอาซาสุตตักวาเป็นพื้นฐานเป็นรากฐานของความยำเกรงถ้าบอกคนเราเนี่ยจะมีความยำเกรงเนี่ยถ้าดูในหัวใจมันดูกันไม่ออกใช่ไหมเพราะเรามองคนเนี่ยเราไม่สามารถที่จะมองลึกไปถึงความคิดของเขาได้แต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้สิ่งที่อยู่ในหัวใจของเราว่าคิดอะไรในฐานะที่เราเป็นมนุษย์สิ่งแรกที่เราจะต้องสำรวจแล้วก็มองเห็นได้ง่ายมากที่สุดก็คือการละหมาด5เวลานี่แหละนะอย่างที่2พี่น้องครับที่เป็นของแปลกถ้าเราเอาไปไว้ผิดที่ก็คือกุรอานครับมุสฮับจริงไม่จริงมุสฮับเนี่ยถ้าเกิดพี่น้องซื้อเอาไว้ให้กับคนคนนึงบ้านนี้ไม่อ่านกุรอานเลยเขาจะเอาไปทำอะไรล่ะเข้าไปยัดไว้ในตู้พอถึงเวลาลูกจะนิก้าทีนึงก็เอามาใส่หมอนแล้วก็ให้เดินนำหน้าไปไม่ได้อ่านเลยสักตัวอักษรหนึ่งแต่ถ้าเกิดกุรอานถูกไปเอาไปให้คนที่เขาอยากอ่านเช้ามาเขาก็เปิดอ่านเร็วไม่ต้องวันศุกร์กับพี่น้องอ่านได้ทุกวันนะถ้าวันศุกร์ให้อ่านซูเราะห์กาฟีก่อนนอนก็เปิดอ่านได้ดังนั้นเนี่ยเห็นไหมครับว่าถ้ากุรอานนะถูกเอาไปไว้ในบ้านที่มีการอ่านกุรอานก็จะเป็นของดีแต่ถ้าเกิดเอาไปไว้ในบ้านที่ไม่มีการอ่านกุรอานก็กลายเป็นของแปลกมีอีกไหมมีอีกครับสามีที่ดีเมื่อไปอยู่กับภรรยาที่เป็นคนไม่ดีสามีคนนั้นก็จะแปลกเดินไปมัสยิดภรรยากระดุไปทำไมล่ะสุรานู่นไปหุงข้าวให้ฉันก่อนนี่เพราะฮะมีด้วยเหรอมีสิว่าของแปลกไงของแปลกไงหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าภรรยาน่ะไม่ดีใช่ไหมพอเห็นสามีไปละหมาดสามีนั่งอ่านกุรอานก็ไปดุเขาทั้งๆมีของดีอ่ะเช่นเดียวกันตรงกันข้ามถ้าเกิดสามีเป็นคนไม่ดีไปย่ายกับภรรยาที่ดีจะออกไปห้างไปไหนหน่อยทำยังไงล่ะ
แต่งตัวแต่งตัวไม่ได้แต่งแบบผิดผิดนะใส่คุมฮิญาบให้เรียบร้อยเนี่ยสามีก็แบบโอ้โหทำไมเชยจังล่ะแต่งแบบเนี้ยมันต้องหัวแดงๆสิมันต้องไฮไลท์ผม7สีสิเห็นไหมบางทีพาไปเข้าสังคมเจอภรรยาปิดหน้าก็อายคนนะภรรยาปิดหน้าคนอื่นเขาแต่งตัวกันเฟี้ยวฟ้าวดูภรรยาเราสิเชยจังเห็นไหมเนี่ยกลายเป็นของแปลกนั้นเนี่ยของดีๆทั้งหมดเลยพี่น้องครับขอให้จับคู่ให้มันถูกแล้วกันเนี่ยโดยเฉพาะ2 อย่างนี้นะสามีกับภรรยาเนี่ยถ้าคนคนใดเนี่ยมีความคิดไม่ตรงกันในเรื่องของศาสนาเดี๋ยวมันมีปัญหาอีกคนนึงไม่เอาศาสนาอีกคนนึงปฏิบัติเคร่งครัดศาสนามันอยู่ด้วยกันแล้วสุดท้ายมันก็อยู่กันไม่ได้นี่ผมเริ่มให้ฟังก่อนนะพี่น้องครับวันนี้ผมจะพูดเรื่องของซาอาดะห์ความสุขของผู้ศรัทธาก่อนอื่นนะครับก็วันนี้นะครับหรือหลายๆคนผมไม่ว่าอะไรนะแล้วแต่พี่น้องจะยึดกันเพราะว่าในซาอุดีอาระเบียนะครับเขาก็ถือว่าวันนี้เป็นวันที่10มุฮัรรอมก็จะบวชตั้งแต่วันที่9วันที่10สำนักจุฬาก็ประกาศวันที่เท่าไหร่ครับเป็นวันที่10วันพรุ่งนี้นะก็มีปัญหาใครอยากจะทำแบบไหนทำได้นะครับแต่ประเด็นก็คือว่าเรื่องของพรุ่งนี้ก็ได้สมมติใครนะคือถ้าจะคำจริงแล้วเนี่ยให้เรายึดเป็นหลักก็คือวันที่10เป็นหลักประเด็นว่าตอนเนี้ยความวันที่10เดือนมุฮัรรอมเนี่ยถ้าเป็นทีวีสีท่องนะครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็จะยึดตามการประกาศนะครับของซาอุดีอาระเบียก็คือวันเสาร์ก็คือวันนี้ซึ่งผมก็บวชวันนี้แหละนะส่วนถ้าใครจะยึดตามสำนักจุฬาก็บวชวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่10แต่ซุนนะห์นบีเนี่ยให้บวช2วันก็คือ9กับ10ถ้าอย่างจะเอาแบบน้อยสุดก็คืออย่างน้อยก็คือวันที่10วันเดียววันเดียวเนี่ยอัลเลาะห์อภัยโทษให้1ปีนะ1ปีแต่ถ้าเอา2วันด้วยดีกว่าทำไมอ่ะเพราะมันจะไม่ตรงกับพวกยิวเพราะยิวก็บวชพวกยิวเนี่ยเขาบวชยิวเนี่ยบวชวันที่10เหตุผลที่บวชเนื่องจากเป็นวันที่บะนีอิสรออีเนี่ยนะครับได้รอดพ้นจากการกดขี่ของฟิโรอูนนะพวกยิวเนี่ยก็คือพวกที่นับถือในนบีมูซาอะลัยฮิสสลามถามว่าเราเนี่ยศรัทธาต่อนบีมูซามั้ยบรรดารอซูลทั้งหมดนะครับแต่พวกนี้เขาไม่เชื่อในนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่แหละคือประเด็นแต่เราเนี่ยยอมรับหมดเลยบรรดารอซูลของอัลเลาะห์ทั้งหมดตั้งแต่นบีอาดัมอะลัยฮิสสลามจนกระทั่งถึงนบีท่านสุดท้ายก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรายอมรับหมดเลยแต่พวกยิวพวกคริสต์นี่ไม่รับในนบีมุฮัมมัดพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับวันที่10มีความสำคัญอย่างไรผมย้อนนิดเดียวนะที่มีซุนนะจากท่านนบีเนี่ย2รายการก็คือเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปแล้วเมื่อในประวัติศาสตร์ก็คือเนี่ยคนยิวเป็นคนบอกแล้วก็มีหะดีษรองรับและการที่2ก็คือให้ถือศีลอดแล้วก็ภาคผลก็คืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอภัยโทษในบาปเล็ก1ปีที่ผ่านมาส่วนอย่างอื่นเนี่ยก็เป็นเรื่องเล่ากันนะเรื่องนบีนัวมั่งนะเรื่องนบียูนุสก็มีนบีอายุบก็มีหลายนบีเลยนะก็จะพูดว่ามันจะมีเหตุการณ์ซึ่งเรื่องเล่าก็คือเรื่องเล่าแต่สำหรับอิสลามเนี่ยไม่มีเรื่องเล่าอิสลามไม่มีเรื่องเล่าหมายความว่าไงสิ่งที่อัลลอฮ์และรอซูลบอกนั่นคือความจริงอัลฮักไม่ใช่เรื่องเชื่อได้ไม่เชื่อได้นั้นหลายๆคนเนี่ยพี่น้องพอไปเรียนอะไรครับไปเรียนวิทยาศาสตร์หลักสูตรเขาก็เขียนเลยมนุษย์นั้นวิวัฒนาการมาจากลิงเอาแล้วถ้าเราอิรากีด้าเราไม่แม่นอ๋อพอเจอลิงเราก็ยกมือสวัสดีครับปู่ครับเพราะพวกนี้เป็นญาติเราหมดเลยลิงเนี่ยพอเราถ้าเรากีด้าไม่แน่นเราก็เชื่อไงพอเจอลิงเราก็ต้องเนี่ยเวลาวันอีดต้องไปเยี่ยมลิงด้วยนะเพราะนี่คือบรรพบุรุษของเราไม่ใช่ลิงก็ลิงสิคนก็คนเพราะในอิสลามบอกว่าไงครับยาอายูฮันนัสอินนาคอละกอนากุมมินซะกะริวะอุงซาในกุรอานนี้ซูเราะห์ฮุจญะรอตบอกว่าไงแท้จริงโอ้บรรดามนุษยชาติทั้งหลายแท้จริงเราได้สร้างมนุษย์นั้นมาจากผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงคือใครผู้ชายก็คือท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามผู้หญิงก็คือพระนางฮาวะนะหลังจากนั้นก็ทำให้เป็นก๊กเป็นเผ่า
วะจานนากุ้มชูงอุเบาวะกอบาอีลาลิตาอารอฟูทำให้เป็นก๊กเป็นเหล่าเป็นเผ่าต่างๆเพื่อที่จะให้มาทำความรู้จักกันในโลกเรานี่นะครับเรายกย่องคนจนมั่งไม่ใช่คนจนดิยกย่องคนรวยคนมีตระกูลดังๆคนที่เขาเรียกอะไรหล่อคนสวยนี่เราจะให้ความสำคัญแต่หน้าที่อัลลอฮ์ไม่ได้ใช้มาตรฐานเลยครับอินนะอัคครอมากุมอินดัลลอฮิอัตคอกุมนะคนที่มีเกียรติยิ่งหน้าที่อัลลอฮ์ก็คือคนที่มีความยำเกรงยิ่งในหมู่สูเจ้าทั้งหลายหมายความว่าไงก็คือคนที่กลัวอัลลอฮ์มากที่สุดมาวัดกันว่าใครกลัวอัลลอฮ์มากกว่าไม่ได้กลัวแค่ตอนอยู่ต่อหน้าคนนะต้องกลัวตอนที่อยู่ที่ไม่มีคนอยู่นั้นคำว่าอยู่เพียงลำพังสำหรับคนมุมินไม่มีครับไม่มีเวลาไหนเลยที่เราอยู่เพียงลำพังเพราะอะไรอ่ะเพราะอัลลอฮ์ดูเราอยู่ตลอดเลยกลัวหัวมากุมไอนามากุนตุมและพระองค์นั้นจะอยู่กับเราอยู่ในทุกที่หมายถึงว่าอะไรการมองเห็นของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความรู้ของพระองค์นั้นอยู่ทุกที่นะพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับหลายๆอย่างเนี่ยเป็นความสุขนะไม่ว่าจะเป็นถ้าเกิดเราเป็นลูกเนี่ยนะครับเรามีพ่อที่ดีเนี่ยความสุขอย่างหนึ่งแล้วนะเรามีป๋าดีอย่างที่สองพี่น้องครับคนที่มีแม่ที่ดีอย่างที่สามพี่น้องครับคนที่มีภรรยาที่ดีอย่างที่สี่คนที่อะไรคนที่มีพี่น้องนะมีพี่น้องเนี่ยเป็นคนดีทั้งหมดเลยก็หมายถึงว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยญาติพี่น้องเราเป็นคนดีเราก็มีความสุขจริงไม่จริงถ้าเกิดเราลองดูนะมีคนในครอบครัวเราสักคนนึงเราเนี่ยดีแหละถึงเวลาเราไปมัสยิดตลอดเลยแต่ลูกเรามาถึงเวลาเป็นไงล่ะมันจะเข้าผับตลอดเลยเราก็คงไม่มีความสุขเท่าไหร่สามารถที่จะไปให้ฮีดายะห์ให้ทางนำกับใครคนใดคนหนึ่งได้เลยแม้กระทั่งนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยถามว่าท่านอยากให้ลุงของท่านเนี่ยรับอิสลามมั้ยยากแต่สุดท้ายลุงของท่านไม่ได้รับทางนำเราก็เช่นเดียวกันเราก็อยากให้ลูกของเราเนี่ยเป็นคนดีแต่ประเด็นว่าเราอย่าด่าลูกอย่าสาปแช่งลูกแต่ให้เรานั้นอดทนค่อยๆบอกผมเนี่ยพี่น้องนะไม่ใช่ว่าตอนเด็กๆเนี่ยจะอยู่ในร่องในรอยตลอดมันก็มีทำให้ป๋ามาเสียใจก็มีแต่วันนึงเนี่ยมันมีเขาเรียกมันมีเหตุที่ทำให้เราเปลี่ยนผันเรื่องบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆนั่นแหละสิ่งนึงที่ผมนะเปลี่ยนตัวเองได้เนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือการเห็นพ่อแม่ร้องไห้แต่รับไม่ได้เลยพอเห็นมะร้องไห้เนี่ยนะบางคนเนี่ยคนเป็นแม่บางคนเนี่ยไม่ร้องไห้ให้ลูกเห็นเพราะกลัวว่าอะไรกลัวจะเขินกลัวจะอายผมบอกว่าบางทีเนี่ยบางทีถึงเวลาก็ต้องร้องให้เห็นนะเผื่ออะไรครับเผื่อไอ้น้ำตาอันเนี้ยจะทำให้ลูกนั้นเปลี่ยนแปลงได้นะพี่น้องครับคนที่เป็นพ่อแม่นี่นะความสุขอย่างหนึ่งก็เห็นลูกเป็นคนดีต่อมาเนี่ยคนที่ไปทำงานต่างๆพี่น้องครับการที่เรามีเจ้านายเป็นคนดีเนี่ยมีความสุขนะเจ้านายเนี่ยบอกว่าฮัจญะเอ้ยวันนี้เนี่ยจะไปทำการวันอีดนะจะมาสายหน่อยจะไปเยี่ยมญาติได้ไหมได้มีญาติเสียชีวิตจะนาซะเจ้านายก็ให้ไปหมดเลยจะได้เวลาละหมาดเอาเชิญเลยดีมากเลยแต่บางที่เนี่ยเจ้านายเนี่ยโอ้โหไม่ได้เลยแต่งตัวก็ต้องถอดผ้าฮิญาบคลุมหัวก็ไม่ได้ไม่ชอบอันเนี้ยเราก็ไม่มีความสุขละอีกอย่างนึงพี่น้องที่สำคัญมากก็คือสุขภาพนะไข้นี่ป่วยนี่คงไม่มีความสุขโอ้โหวันนี้ฉันเป็นมะเร็งนะดีใจจังเลยมีความสุขไม่มียิ่งเครียดเลยสิพอเป็นโรคเยอะๆเป็นไงเครียดนั้นสุขภาพที่ดีก็ถือว่าเป็นหนึ่งในรายการที่เป็นความสุขแล้วก็แน่นอนพี่น้องครับคนเราเนี่ยพี่น้องนะเมื่อไหร่ที่ได้รับคำแนะนำดีๆเนี่ยนะนี่ก็จะมีความสุขแล้วก็ความรักจากผู้คนรอบข้างนี่ก็จะทำให้เรานั้นมีความสุขแล้วก็อันสุดท้ายพี่น้องครับที่ยากมากสำหรับคนก็คือว่าเราเป็นคนที่ไม่รู้จักพออิบนุอาดัมนี่นะในหะดีษนบีบอกเอาไว้ว่าลูกหลานของอาดัมเนี่ยเมื่อได้ภูเขาทองลูกหนึ่งแล้วผมว่าเยอะแล้วนะภูเขาทองฮัจญะห์มีทองเส้นละ5บาทเนี่ยผมว่ากันเหนื่อยเมื่อยคอแล้วนะเวลาใส่ทีนะนี่ภูเขาทองอ่ะไม่ใช่อยู่ที่ในเมืองนะภูเขาทองนั้นไม่ใช่นะภูเขาทองจริงๆเลย
ถ้าลูกหลานของอาดัมเนี่ยได้ภูเขาทองลูกหนึ่งภูเขาทองคำลูกหนึ่งเขาก็จะไม่หยุดอีกจนกว่าจะได้ลูกที่สองเมื่อได้ลูกที่สองเสร็จเลวก็จะไม่พออีกก็เอาลูกที่สามนบีให้คำสุดท้ายว่าเมื่อไรล่ะที่ลูกหลานจะพอลูกหลานของอาดัมจะพอเมื่อไหร่รู้ไหมพี่น้องเมื่อดินกบหน้าแปลว่าตายเมื่อไหร่ถึงจะพอแต่ถ้ายังไม่ตายมันไม่พอหรอกนั่นสิ่งหนึ่งที่เราเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเราพอแล้วฮัมดุลิลละเวลาเงินเดือนออกมาเออมันก็ไม่ได้ต้องไปดิ้นโดนเดือดร้อนอะไรนี่ได้แค่นี้ก็ฮัมดุลิลละแล้วเนี่ยรู้สึกพอเนี่ยความสุขแล้วแต่ที่พี่น้องเวลารับเงินมาโอ้โหอยู่ในหัวหมดเลยนี่ค่ากระเป๋าลูกอันนี้ค่ากระเป๋าฉันนี่ต้องค่าชาบูนู่นค่านั่นค่านี่โอ้เครียดไม่พอยังไม่ทันใช้เลยนะพอรับมาเสร็จนี่เครียดแล้วเพราะแผนไม่หมดแล้วเนี่ยจะใช้อะไรบ้างนั้นเราเนี่ยถ้าเรามีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพี่น้องนะมันมีความสุขอ่ะผมเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับความสุขพี่น้องนะหนึ่งในนั้นเนี่ยนะครับเราต้องเชื่อนะครับว่าในโลกดุนยาเนี่ยพี่น้องนะมันเป็นแค่ความสุขช่วงเวลาสั้นๆนะต้องเชื่อแบบนี้ก่อนคนมุมินเนี่ยพี่น้องเขาจะไม่ยึดติดกับโลกดุนยาไม่ยึดติดไม่แปลว่าอะไรแปลว่าไม่ใช่ไม่เอาทิ้งดุนยานะผมไม่ได้บอกคนมุมินต้องทิ้งดุนยานะไม่ยึดติดในซูเราะฮุจรอตเนี่ยผมสอนซูเราะห์นี้ให้เด็กอ่านบ่อยๆเพราะผมอ่านแล้วเนี่ยนะครับเขาพูดถึงว่าชื่อแปลว่าห้องฮุจรอตเนี่ยแปลว่าห้องนบีบ้านนบีพี่น้องครับอยู่ข้างมัสยิดนบีเลยแล้วก็ปลูกกันเรียงกันเนี่ยเป็นห้องทั้งหมด9ห้องเล็กกว่าห้องนี้เยอะพี่น้องประมาณไหนล่ะเมื่อนบียืนเนี่ยนะครับนบีชูมือขึ้นไปเนี่ยถึงเพดานละลองดูนะกรงไก่ชัดๆเลยบ้านเราบอกเนี่ยกรงไก่หรือว่าคอกวัวแต่บ้านนบีเป็นอย่างนี้จริงๆนะพี่น้องนะพอยืนตรงเนี่ยนบียืนตรงเนี่ยพอชูมือขึ้นไปเนี่ยเป็นไงถึงเพดานความกว้างล่ะในหะดีษนึงที่พูดถึงว่านบีละหมาดเมื่อนบีสุญูดลงไปแล้วมือของนบีเนี่ยไปสัมผัสกับใครเท้าของท่านหญิงไอชาที่นอนอยู่ก็แสดงว่าห้องอันเนี้ย1ก็ไม่ได้เดียวสูงเป็นเมตรนิดเดียวอย่างนี้สูงกว่าอันที่2เวลาวางตัวยาไปแล้วลงไปสุญูดเนี่ยเมื่อเทียบกับคนที่นอนอยู่ข้างหน้าเนี่ยความยาวก็สั้นเพราะอะไรครับพอเทียบลงไปแล้วไปจับปุ๊บเนี่ยถึงขาถึงเท้าที่คนนอนอยู่ถามว่าบรรดาซอฮาบะห์ทำไมถึงได้เล่าเรื่องราวแบบนี้ให้ฟังเพราะจะสื่อให้เห็นว่าคนที่ดีที่สุดนะไซยิดุลยินนิวันบาชัดเป็นนายของบรรดายินทั้งหลายแล้วก็มนุษย์ทั้งหลายอัฟดอลมักมักลูกอดและเป็นสิ่งถูกสร้างที่ดีที่สุดอย่างนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลองไปดูซิความเป็นอยู่เป็นยังไงอยู่แบบสมถะเห็นไหมบ้านก็นั่นแหละเล็งหลังแค่นั้นแหละมีอยู่ครั้งหนึ่งในสมัยที่จะต้องขยายมัสยิดนบีต้องขยายมัสยิดนบีหลายๆคนก็ค้านบรรดาซอฮาบะห์บอกว่าอย่าได้รื้อบ้านหลังนี้ฮุจรอตเนี่ยก็คือห้องเหล่านี้อย่าได้รื้อได้ไหมแต่สุดท้ายมันต้องรื้อเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะต้องขยายมัสยิดออกไปก็เลยต้องรื้อแต่ตอนนี้นะในพิพิธภัณฑ์ที่ซาอุดิอาระเบียเขาทำไว้แล้วทำไว้เห็นจำลองไว้เห็นว่าบ้านนบีเป็นไงมัสยิดนบีเป็นยังไงนะครับสุดท้ายก็ต้องรื้อออกไปเพราะว่าอะไรบรรดาซอฮาบะห์บอกว่าอยากจะได้เห็นเนี่ยว่าคนที่เรายึดเป็นแบบอย่างเนี่ยเขาอยู่กันแบบไหนเขาอยู่ด้วยความสมถะนั้นพี่น้องผมไม่ได้บอกให้ทิ้งดุนยาแต่อย่ายึดติดมากเพราะความสุขเนี่ยถ้าพูดถึง 99% 100% เนี่ยแค่ 1% นะในหะดีษบอกว่าถ้าเกิดเราเอาเนี่ยนะครับน้ำทะเลทั้งหมดเลยน้ำทะเลมันเยอะนะเราเอานิ้วเนี่ยจิ้มลงไปในน้ำทะเลแล้วก็ดึงขึ้นมานะส่วนที่เราได้รับเนี่ยเพียงแค่น้ำที่ติดนิ้วมาเท่านั้นรอยเปียกเท่านั้นที่เหลือเนี่ยที่น้ำที่อยู่รออยู่เนี่ยนั่นเดี๋ยวรอในอาคีรอนั่นคือความสุขที่จีรังยั่งยืนแล้วก็สุขปรมสุขสุขมากๆรออยู่ที่นั่นแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะหาความสุข
จากอะไรครับจากโลกดุนยาไม่ได้เลยเพราะในหะดีษนบีเนี่ยก็บอกเอาไว้ในบันทึกของอิบนุฮัยบานจากซาดรอดิยัลลอฮุอันฮุท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าความสุขในดุนยาเนี่ยมี4ข้ออัรบาอุนมินัสซาอาดะ4ประการที่จะนำมาซึ่งความสุข1อัลมัรอะตุศ ศอลิฮะห์ภรรยาที่ดี2วะซะกะนุลวาซิวาซิอูที่อยู่อาศัยที่กว้างขวาง3วัจจารุศ ศอลิฮะห์เพื่อนบ้านที่ดีและก็อย่างที่4วัลมัรกะบุลฮานีอูก็คือพาหนะที่ดี4รายการเห็นไหม4รายการที่นบีบอกว่าเป็นความสุขในโลกดุนยาของเราเนี่ยนะครับ1ภรรยาที่ดีตรงกันข้ามนะตรงกันข้ามกับอันนี้ก็คือคนที่เป็นภรรยาคนที่เป็นภรรยาเนี่ยมีสามีที่ดีก็เป็นความสุขเหมือนกันนะที่อยู่อาศัยที่กว้างขวางนะครับแล้วก็เพื่อนบ้านที่ดีสำคัญมากเลยนะเพื่อนบ้านพี่น้องเพราะนบีเนี่ยให้ความสำคัญนะครับโดยที่ยิบรีนเนี่ยนะครับมาสั่งเสียกับนบีไว้หลายครั้งว่าให้อะไรให้ทำดีกับเพื่อนบ้านยาร์เนี่ยนะจนกระทั่งนบีเนี่ยเข้าใจว่าโอ้โหเพื่อนสงสัยเนี่ยเพื่อนบ้านเนี่ยรับมรดกได้จริงๆเพื่อนบ้านรับมรดกได้ไหมไม่ได้ถ้าเป็นญาติเราอะได้แต่ไม่ใช่เพื่อนบ้านเรารับมรดกไม่ได้แต่ถูกสั่งใช้ให้ทำดีจนกระทั่งนบีเข้าใจว่ารับมรดกได้แต่ดูในปัจจุบันนะเพื่อนบ้านของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องหาเรื่องมากที่สุดเลยแหละใช่ไหมบางทีไม่ทะเลาะคนอื่นหรอกคนอื่นเราดีหมดเลยแต่ถ้าข้างบ้านเราเนี่ยไม่ได้เลยแหละนิดนึงก็ไม่ได้อย่าให้แย้มเลยแหละใช่ไหมคนอื่นเขาขอกันได้แต่ถ้าข้างบ้านเนี่ยขอกันไม่ได้นั่นก็เข้าใจนะพี่น้องบางคนเนี่ยวันนั้นผมบรรยายเรื่องเพื่อนบ้านอาจารย์บ้านเขาข้างๆบ้านเขาเลี้ยงหมาแล้วทำยังไงโอ้โหเราก็ไม่เคยมีอ่ะบ้านเรามีแต่แมวหมาไม่มีเวลาถึงเวลามันก็นะมันก็เห่าใช่ไหมสุนัขมันจะไปห้ามมันยังไงก็ต้องคุยกันเนี่ยผมก็บอกว่ายังก็ต้องคุยกันแหละว่าเออเสียงมันรบกวนเนี่ยจะมีวิธีแก้ยังไงอาจารย์เคยไปคุยแล้วเขาด่ามาเราจะทำยังไงบ้างวางยาเบื่อได้เลยไหมอะไรเงี้ยผมบอกไม่ได้หรอกเราเป็นมุสลิมเนี่ยนะเป็นประชาชาติตัวอย่างเขาด่ามาเนี่ยเราต้องยิ้มนะทำได้ไหมทำยากมากเลยเวลาคนยาเฮเขาบอกว่าคนยาเฮมาอะไรฮะมาหาเรื่องเรากอลูซาลามาหนึ่งในคุณสมบัติของบ่าวที่ดีของเราเมื่อมีคนพานมาหาเรื่องเราต้องให้ความสันติกับเขายิ้มกับเขาจ้าเป็นไงจ้าพอได้ยังจ้าแป๊บเดียวแค่แหละปัญหาว่าประชดก็คือไม่ต้องไปประชดเขาแต่พูดจริงๆนะว่าให้เรานั้นถ้าเงียบได้ก็มันเงียบนะถ้าจะทำดีถ้าดีสุดเลยทำดีให้กับเขาเลยวันนี้ว่าฉันกี่รายการล่ะ5รายการใช่ไหมอ่ะรอแป๊บนึงเดี๋ยวฉันจะเก็บมะม่วงให้อ่ะหยิบไปนะมะม่วง5ใบเอาไป5ใบเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้มันด่าเรา10แล้วก็หยิบไปให้10ใบเดี๋ยวมาด่าทุกคนเอาม่วงหมดต้นเลยเอารอด่าทุกวันเลยน่ะม่วงหมดต้นเลยคนเราเนี่ยพี่น้องมันมีความละอายอยู่ในตัวอยู่แล้วทุกคนเลยอัลลอฮ์สร้างมีความละอายอยู่ในตัวเมื่อไหร่ที่เราไปทำไม่ดีกับใครมันจะรู้สึกไม่สบายใจและยิ่งเมื่อไหร่ที่เขาทำดีคืนกับเราเนี่ยเราจะรู้สึกไม่สบายใจหนักเลยแต่ตรงกันข้ามนะอัลลอฮ์ก็สร้างให้คนเรามีความรู้สึกโกรธเหมือนกันก็คือยังไงครับเมื่อไหร่ที่เราไปด่าเขาแล้วเมื่อไหร่ที่เขาด่าคืนมาเราก็จะต้องเพิ่มความแรงเข้าไปสังเกตไปอย่างนี้หมดนั่นในกุรอานบอกอิดฟาบิลลตีฮิอาซันเมื่อไหร่ที่เขาทำไม่ดีกับเราเราตอบโต้ในสิ่งที่ดีเขาจะละอายเองนะแล้วเขาจะละอายเลยเอาวันนี้ได้ยินมาโอ้โหเขาว่าเราสารพัดสารเพเลยเดินไปเลยครับมายีเนี่ยมายีดีมากเลยนะชมขอดุอาให้เดี๋ยวแป๊บเดียวเลิกด่าแต่เมื่อไหร่ที่เราไปด่าคืนนะเดี๋ยวลองดูเขาด่าเราด่าไป5เขาจะกลับมา10เรา10แล้วก็เบิ้ลไป15สักพักหนึ่งเราก็เอาเริ่มโยนอะไรเข้าไปแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่มนุษย์เราเนี่ยรู้ทั้งรู้นะครับว่ายิ่งตอบโต้เข้าไปเท่าไหร่มันก็ยิ่งแรงขึ้นแรงขึ้นนั้นเนี่ยผู้ศรัทธาถึงบอกว่าเมื่อไหร่ที่มีคนพานมาหาเรื่องเรากอลูซาลามาแปลว่าอะไรให้สันติกับเขาอย่าไปหาเรื่องเขาปล่อยไป
จะนิ่งเฉยๆก็ได้หรืออะไรหรือจะกล่าวคำสันติกับเขาก็ได้หรือทำดีกับเขายิ่งดีเลยนะครับในนี้เขาพูดถึงความสุขอีกอย่างนึงพี่น้องภรรยาที่ดีเนี่ยดูยังไงนะท่านในมุสนัดของอิหม่ามอะห์มัดได้เล่าไว้นะครับจากท่านอบูฮุรอยเราะห์มีคนถามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าภรรยาที่ดีคุณลักษณะเป็นอย่างไรลองดูนะมีอยู่ในเรากี่ข้อ1อัลลาตีตะซุรรุฮูอิซานะซะรอภรรยาที่ดีก็คือว่าผู้ที่ทำให้สามีปลื้มปิติเมื่อยามได้มองนางเป็นไงเวลาสามีมองเราเนี่ยเขามองเราแบบไหนคืนทองเลยตาแดงตาเขียวเป็ดเลยนะไม่มองเลยเอแปลกเอาแหละคอดีตัดไปเลยเลยยาแดงตัดไปเลยภรรยาที่ดีก็คือเมื่อสามีมองไปแล้วเป็นไงมีความปลื้มปิติตรงเนี้ยพี่น้องนะมันมีหลายกรณีนะอย่าไปคิดว่าเราแก่สิแก่นี่อย่าไปคิดนั่นสิแล้วเขาก็แก่เหมือนกันคืออยากจะให้ภรรยาสามีมองในความดีของนางง่ายนิดเดียวพี่น้องสามีกลับมาเหนื่อยๆนะกลับมาเหนื่อยๆทำงานเปิดประตูมาเสร็จปั๊บหอมแก้มโดดเลยกระโดดกระโดดเลยก่อนกระโดดเนี่ยผ้าเย็นรู้จักผ้าเย็นไหมผ้าเย็นผ้าเย็นตบปะเป็นไงบ้างสลามุอะลัยกุมเช็ดหน้าเช็ดตาให้เอ้ยวันนี้เมียกูยินเข้าปะวะอย่าไปคิดอย่างนั้นเช็ดหน้าเช็ดตานี่ผมพูดผ่านกล้องไปเนี่ยเผื่อภรรยาจะทำให้บ้างนะลองดูถามว่าเนี่ยเจอผ้าเย็นน่ะเห็นไหมผ้าเย็น แล้วก็ยิ้มแย้มด้วยนะอ๋อดูให้ดีสิผ้าเย็นผ้าเย็นไอ้นี่ไปเอาผ้าเช็ดเท้าผมเช็ดเท้าไปตาเขียวเลยครับเนี่ยเอาผ้าเย็นเช็ดนะผมว่ายังไงก็มีความสุขแล้วก็มองตอนแรกจะมองแปลกๆนี่เฮ้ยเป็นอะไรวะนี่มันแปลกเว้ยเอ๊จะขอตังค์แล้วเปล่าวะอะไรอย่างงี้นะเอ๊แปลกๆมาแปลกๆพอเช็ดหน้าเช็ดตาเสร็จแล้วอ้าวบางเข้าห้องน้ำอาบน้ำจะทำอะไรเชิญเลยนะพอเปิดประตูออกจากห้องน้ำมาสำรับอาหารของหวานรอน้ำเย็นรอหมดเลยห้ามดูดินละเนี่ยสักพักหนึ่งเขาจะหันมามองหน้าเรามีความสุขยิ้มเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตรงในหะดีษนบีเลยแต่ตรงกันข้ามเราดูที่ภรรยาจะมองยังไงอ่ะพอเปิดประตูมาไหนล่ะเวลานัดเอาไว้เนี่ยฮะผิดเวลาไปเยอะเลยมาคำแรกเลยไม่ได้ถามเลยรถกูเสียหรือเปล่าหรือรถมันติดขนาดไหนแล้วก็วันนี้มีอะไรกินบ้างล่ะจ้าอยากกินทำไมไม่ซื้อมาล่ะว่ะกูเราก็ผิดประวัติเนี่ยทำไมกินทำไมซื้อมาเองแล้วถามว่าคำถามหน่อยว่ามันจะมองไหมล่ะเอาเข้าไปนอนไปซื้อเองก็ได้เนี่ยทำให้มันซุนนะนบีอ่ะผมสมสอนนะในมันจะมีรายการหนึ่งนะที่พูดถึงเรื่องของเรื่องใกล้ตัวเนี่ยคือหลายๆอย่างเนี่ยเราจะมองแค่ความสวยบางคนโต๊ะครูไปแปลงไงอ๋ออยากจะให้ภรรยาอยากจะให้อะไรอยากจะให้สามีมองภรรยานี่ต้องเขียนคิ้วเป็นสะพานพระราม8ยาวๆโอ้เอาพระราม9พระราม8เลยเอาพระราม9เลยนะพระราม9สะพานแขวนนี่ๆมันจะไม่มีจะติดกันบนเลยนะเอาสะพาน8พอแต่พระราม9นี่ติดกันหมดเลยนะต้องทากระเห็นอะไรอ่ะทาตาให้ดำมืดเหมือนมีแพนด้ามาเลยเงี้ยนะหรือปัดหน้าให้แดงเป็นงิ้วเลยไม่ใช่หรอกจริงๆแล้วสามีเนี่ยพี่น้องเวลาอยู่กันนานๆเนี่ยไอ้ตอนนั้นน่ะใช่แต่งงานกันใหม่ๆเป็นอย่างนั้นจริงมันมองความสวยแต่อยู่กันไปนานๆเนี่ยความสวยมันลดลงแต่ให้แทนด้วยกับความดีและความสม่ำเสมอประเด็นว่าเราเป็นมีโปรโมชั่นถูกไหมแต่งานวันแรกเนี่ยโอ้โหจัดเต็มโปรโมชั่นรถแรกแจกแถมยิ่งไปเรื่อยๆเริ่มแล้วเริ่มจะไล่ลูกค้าแล้วลูกค้าเริ่มไม่มาแล้วนั่นเนี่ยนะ
เข้าถึงมีบางคนเขาเปิดคอร์สสอนกันเลยนะว่าจะต้องทำอย่างไรเวลาที่จะอะไรนะไม่ให้สามีเนี่ยมีภรรยาน้อยเขาจับกันเลยนะขนาดนั้นเลยนะเอาอกเอาใจยังไงโดยที่เขาให้เทคนิคของคนที่เป็นเมียน้อยนี่แหละมาสอนเมียหลวงอันนี้พูดถึงทางโลกอะนะซึ่งอิสลามเราเนี่ยไม่มีอยู่แล้วเรื่องเมียน้อยเมียหลวงอะนะไม่มีมันคือเป็นภรรยาคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามมันทุกสิทธิ์เท่ากันหมดนะไม่มีเมียเถื่อนเมียอะไรนะจะไม่มีจ้ะไม่มีก็คือเป็นภรรยาเท่าเทียมกันหมดแต่ความหมายของคนศาสนาอื่นเนี่ยคำว่าน้อยนี่ก็คือเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องถูกไหมหลวงนี่ถูกต้องแต่ของมุสลิมเนี่ยพี่น้องจำไว้เลยนะคุณจะเป็นคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามคนที่สี่เท่ากันหมดศาสนาให้เท่ากันหมดนะแต่จะมาก่อนมาหลังคืออะไรมาก่อนก็คือแต่งมาก่อนอันนี้แต่งมาหลังอันนี้มีแต่สิทธิที่ได้เท่ากันที่สามีจะให้ต้องเท่ากันหมดนั้นเราจะไม่ต้องมีคำว่าน้อยมีหลวงอะไรนะแต่จะบอกว่านี่ภรรยาคนที่หนึ่งได้คนที่สองคนที่สามคนที่สี่ได้นะต่อมาพี่น้องครับวะตุติอูฮูอีดาอามารอข้อที่สองมีไหมข้อแรกมีไหมยังเวลาเขาหันมามองงั้นบอกกับพี่น้องนะเขาจะมองด้วยกับสายตาที่พอใจเราก็ต้องทำอะไรให้เขาพอใจด้วยเขาถึงจะพอใจเขาถึงจะมองด้วยสายตาที่พอใจข้อที่สองก็คือวะอีดาวะตุติอูฮูอีดาอามารอเมื่อเธออะไรและเธอก็เชื่อฟังเมื่อเขาสั่งเวลาเขาสั่งอะไรก็ทำตามนะในสิ่งที่อะไรครับที่ทำได้นะยันไม่ต้องกลัวนะผมแปลให้เรียบร้อยแล้วนะในสิ่งที่ทำได้เพราะว่าผมกลัวเหมือนกันคนเนี่ยชอบเอาคลิปผมไปตัดต่อนี่ไงอาจารย์บอกให้สั่งให้ทำวันนี้ก็เลยเอาปีนต้นมะพร้าวซะหน่อยสิเอาอีแล้วนะเอาไปยกแก๊สมาสิเนี่ยอยู่ข้างล่างเขามาส่งเนี่ยเบรกขึ้นมาข้างบนสามีภรรยาก็โอ้โหต้องทำเพราะสามีสั่งอันนี้ไม่มีความสามารถยาเลยเดี๋ยวมดลูกเคลื่อนอ๋อรอเดี๋ยวก็ปวดอีกสามีนั่นแหละไปทำนะวะละตูคอลิฟูฮูฟีนับซีฮาวามาลีฮาบีมายะกอรอฮาข้อที่3ก็คือว่าเธอจะไม่ฝ่าฝืนในยามที่เขานั้นต้องการในตัวของเธอนี่เรื่องอะไรและเธอจะไม่ฝ่าฝืนในยามที่เขานั้นมีความต้องการในตัวเธออันนี้รวมทั้งหมดนะหนึ่งก็คือเรื่องการร่วมประเวณีอย่างที่สองก็คือเวลาที่อยากจะอยู่ด้วยกันนั้นบางคนเนี่ยพี่น้องเวลามีประจำเดือนมีอะไรเนี่ยบางทีก็ไม่ได้ยุ่งกับสามีเลยความจริงเนี่ยห้ามร่วมประเวณีอย่างเดียวแต่ก็ยังนอนด้วยกันได้หมายถึงว่านอนด้วยกันหมายความว่าอะไรนอนข้างๆกันได้ยังมีอะไรที่มันโรแมนติกได้ไม่ได้ห้ามแต่ห้ามเฉพาะเรื่องร่วมประเวณีนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องไปปีกวิเวกนะวะมาลีฮีบิมายะกอรอฮะมิมายะกอรอฮูและไม่ใช้ทรัพย์สินของเขาในหนทางที่ไม่ชอบคืออะไรปีวิเวกโอ้อย่าเลยคืออะไรที่เป็นเขตแต่พี่น้องนะเอาไปใช้ตอนที่มันยังไม่นิกาพอนิกาแล้วยังไม่มีเขตเนี่ยออกไหมบางคนนี่กั้นหมอนข้างคืนได้เข้าหอนี่กั้นหมอนข้างสามสี่ใบไม่ต้องกั้นหรอกเดี๋ยวกระจายหมดเลยหมอนข้างเนี่ยไม่ทำเป็นกั้นเป็นพิธีคือสามีกับภรรยาเนี่ยถือไม่มีเขตกันแล้วนะไม่มีเอารอซึ่งกันและกันแปลว่าดูได้ทุกส่วนเห็นไหมนี่คือความใกล้ชิดระหว่างสามีภรรยาอย่างที่สามอย่างที่สี่สุดท้ายแล้วพี่น้องจำไว้เลยนะเวลาจะใช้ทรัพย์สินของสามีเดี๋ยวย่ามาแปลอาจารย์ทุกวันนี้มีสามีเนี่ยใช้ทรัพย์สินฉันอันนี้มันไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ถ้าตรงตามหลักก็คืออะไรครับคนที่ใช้ทรัพย์สินคือใครครับคือภรรยาใช้ทรัพย์สินของสามีก็หมายถึงว่าสามีเนี่ยทำหน้าที่ไปหาสตังค์ใช่ไหมหาสตังค์มาให้ภรรยาแล้วก็บางทีเนี่ยก็เก็บให้ภรรยาเก็บเอาไว้ฝากภรรยาเก็บอันนี้หวานเลยสิทำยังไงเวลาที่จะใช้สตังค์นะครับจะต้องใช้ไปในหนทางที่อะไรอย่าใช้ไปในหนทางที่ไม่ชอบนั้นขออนุญาตนะครับขออนุญาตสามีทุกรายการบางอย่างเนี่ยขอละเอียดไปก็ไม่ดีนะ
บางทีสอนหนังสืออยู่ใช่ไหมสมมติสอนหนังสือต้องสอนหนังสืออยู่เนี่ยขอซื้อพริกหน่อยนะขอตังค์ซื้อพริกหน่อยซื้อไปเถอะพริกก็ซื้อไปสิเดี๋ยวโทรซื้อขาหน่อยนะไม่ต้องขนาดนี้คือถ้าเป็นค่ากับข้าวไปเลยแต่ถ้าเกิดเป็นรายการใหญ่ๆเช่นอ่ะช่วงนี้จะมีงานแต่งจะขอตัดชุดซะหน่อยนะเพราะเป็นเพื่อนเจ้าสาวด้วยอ่ะนี่ว่าไปช่วงนี้ปีใหม่แล้วทองมันลดหน่อยนะอยากได้ทองสักเส้นนึงห้ามดูดิละอันไหนขอกันแต่อนุมัติไม่อนุมัติอีกเรื่องนะขอไว้ก่อนรออนุมัตินิดนึงไม่อนุมัติเนี่ยมันดูตังดูสตังในกระเป๋านะนั้น 3-4 รายการ4รายการพี่น้องลองดูนะเนี่ยความสุขเลยใครมีครบผู้ศรัทธามีความสุขแน่นอนโดยที่เน้นที่ภรรยาอาจารย์แล้วทำไมศาสนาเราไม่สอนสามีบ้างล่ะให้ทำอะไรบ้างก็มีนะครับเขาสอนแต่แรกเลยตอนไหนอ่ะก็ตอนที่อะไรตอนที่เขามาขออ่ะตอนแรกอย่าลืมนะตอนที่เขามาขอเราเนี่ยเรามีสิทธิ์นะปฏิเสธได้เปล่าได้ไม่ได้ได้ใช่ไหมล่ะได้แต่ไม่ปฏิเสธอ้าวทำไมล่ะ เดี๋ยวไม่ได้คือประเด็นก็คือว่าตอนแรกเลยเนี่ยสิทธิ์อยู่ที่เราหมดเลยไม่รู้แหละคุณจะจบมาดีนะจบคูเวตจบอียิปต์ถ้าเราไม่เอาสักอย่างนึงก็จบจะมีตังมีเป็นร้อยล้านพันล้านไม่เอาสักอย่างก็จบนะแต่ประเด็นก็คือว่าโอ้ดีหมดเลยจ้าทุกอย่างเพียบพร้อมเพอร์เฟกต์หมดเลยไม่ละหมาดไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็ละหมาดเดี๋ยวสอนได้โอ้ติดบุหรี่เหรอเรื่องเล็กข้างๆดูดกัญชาเยอะกว่านี้เราแค่บุหรี่เองใช่ไหมทนได้โอ้ยบางเนี่ยเวลาโมโหมันเตะฝาบ้านเปียงเปียงเลยนั่นฝาบ้านไม่ได้เตะฉันซะหน่อยแป๊บเดียวกันคอเราเลยคือเราไม่เรามองเป็นของดีหมดเลยไงแล้วพอตอนหลังเราก็โอ้โหเศร้าใจเนี่ยดูสิอ๋อทำไมเราไม่เลือกเลยนั้นเนี่ยสิทธิ์มันอยู่ที่เราหมดเลยนะพอตอนหลังเนี่ยนะครับการจะเอาพอไปอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยศาสนาจึงสอนให้ทำยังไงถึงจะมัดใจของสามีได้ก็คือเนี่ย4-5รายการนี้4รายการนี้นะครับนั้นสิ่งแรกที่ผู้หญิงจะดูเลยก็คือให้ดูในเรื่องของอะไรครับเรื่องของศาสนาทั้งหมดเนี่ยพี่น้องให้ดูเรื่องศาสนาพี่น้องครับทั้งหมดมีทั้งหมด5รายการความสุขของมุสลิมนะของมุมินนะเชคอัสซาดีรอฮิมาฮุลลอฮ์ได้กล่าวไว้ถึงสาเหตุนะครับส่วนหนึ่งที่จะมาความที่จะนำมาสู่ความสุขของพี่น้องของมุมินมุมินเนี่ยพี่น้องลองดูให้ดีนะผมขอขยายความนิดนึงอยู่ไหนเนี่ยหยิบมาเปล่าอยู่นี่ในสูเราะฮุจเราะห์เหมือนกันนะครับในอายะห์ที่14เนี่ยนบีมาอยู่ที่มะดีนะห์หลังจากนั้นก็ข่าวการเผยแพร่ศาสนาของนบีเนี่ยได้ขยายออกไปก็มีอาหรับเผ่าต่างๆเนี่ยพอได้ข่าวว่าอิสลามได้มาแล้วสอนแบบนี้แบบนี้ก็ประทับใจในบทบัญญัติก็มารับแต่ก็มีคนบางกลุ่มที่เอาศาสนาเป็นแค่เครื่องมือแปลว่าเอาอิสลามนั้นมาหาผลประโยชน์เฮ้ยเป็นมุสลิมดิเขาก็ได้ให้ซะกาตเรามีไหมมาดูนะมีเผ่าหนึ่งชื่อเผ่าอัสัดบินคุไซมะห์เผ่านี้นะครับเฮโลกันมาที่มาดีนะห์เพื่อจะมาเข้ารับอิสลามถามว่าเขามาเข้ารับด้วยกับอยากเข้านั่นแหละแต่มันเคลือบแฝงไปด้วยบางอย่างกอละตินอาอรอบูอามันนาในซูเราะห์ที่14อายะห์ที่14นะครับกอละตินอาอรอบูอามันนานะอาหรับชนบทกลุ่มหนึ่งนะครับก็มากล่าวว่าเราศรัทธาแล้วนะกุลลัมตุมีนูจงกล่าวเชิญมูฮัมหมัดว่ากุลลัมตุมีนูพวกท่านทั้งหลายยังไม่ได้ศรัทธาอัลลอฮ์ให้นบีอัลลอฮ์ให้นบีมูฮัมหมัดกล่าวเพราะว่าอะไรครับอัลลอฮ์รู้ในหัวใจอยู่แล้วว่าพวกนี้มายังไงบอกอย่าเพิ่งกล่าวเป็นผู้ศรัทธานะมุมินเนี่ยอย่าเพิ่งใช้คำว่ามุมินนะวะลากินกูลูอัสลัมนาแต่เปลี่ยนใหม่แปลว่าอะไรแต่ให้บอกว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นรับอิสลามแล้วอย่าเพิ่งบอกว่าเป็นผู้ศรัทธานะบอกว่ารับอิสลามก่อนเพราะอะไรอ่ะเพราะเมื่อไรที่จะเป็นผู้ศรัทธาวะลัมมายะดคูลินอีมานูฟีกูลูบิกุม
ที่ให้บอกว่าเป็นรับอิสลามก่อนเนี่ยก็เพราะว่าการศรัทธานั้นยังไม่ได้เข้าสู่หัวใจของพวกท่านการศรัทธานั้นยังไม่ได้ซึมเข้าไปในหัวใจของพวกท่านนะอันนั้นตรงกับหะดีษบทนึงที่บอกว่าอัตตักวาฮาฮูนะนบีก็ชี้มาที่หัวใจความยำเกรงนั้นมันอยู่ในนี่ นี่อยู่ในหัวใจนี่จะดูยังไงล่ะเมื่ออีหม่านมันเข้าไปในหัวใจแล้วดูยังไงว่าอินตุติอุลลอฮะวะรอซูละลายะลิซกุมมินอะมาลิกุมชัยอะคนศรัทธาเนี่ยครับเขาจะอินตุติอุลลอฮ์หากว่าศรัทธาแล้วเขาจะเชื่อภักดีต่ออัลเลาะห์และรอซูลของพระองค์ลายะลิซกุมมินอะมินอะมาลิกุมชัยอะและก็กิจการงานต่างๆที่อัลลอฮ์สั่งที่เราซูลบอกเนี่ยเขาจะไม่ทำให้มันบกพร่องเลยนะก็หมายความว่าทั้งเกาลุนแล้วก็ฟิอาลุนทั้งพูดแล้วก็ปฏิบัติด้วยอินนัลลอฮะกอฟูรุรรอฮีมแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงอภัยยิ่งแล้วก็ทรงเมตตายิ่งนั้นจะเห็นนะครับว่าพอถามว่าเป็นมุสลิมไหมเป็นมุมินไหมเราตอบได้เสียงแข็งเลยแต่ถ้าถามว่าอามันต่างๆที่เป็นชาวสวรรค์น่ะเราทำกี่รายการที่เป็นชาวสวรรค์เลยนะที่เป็นอามันของชาวสวรรค์กี่รายการล่ะละหมาดเป็นไงบวชเป็นไงนะทำดีกับเพื่อนบ้านทำดีกับพ่อแม่พูดจาบริจาคมีกี่รายการถ้านับนิ้วแล้วมันได้ไม่กี่นิ้วพี่น้องอันตรายแล้วอันตรายตอนเมื่ออะไรอ่ะและอามานการงานของชาวนรกเราทำกี่ประการเอาสองอย่างก่อนนะยังไม่พูดถึงเรื่องไร้สาระนะดูหนังดูละครอะไรนี่นะเอาพูดแค่สองรายการนี้ก่อนเอามาชั่งซิว่าเราเนี่ยตั้งตัวเองว่าอยากจะไปสวรรค์แต่งานที่จะพาไปสวรรค์เนี่ยมีกี่รายการอย่างที่สองตรงกันข้ามไอ้งานที่จะเป็นชาวของชาวนรกทำกี่รายการหนึ่งในนั้นเนี่ยมันตรงกันข้ามเมื่อไรที่ท่านไม่ละหมาดเท่ากับท่านเป็นคนที่ทิ้งละหมาดเมื่อไรท่านไม่ถือศีลอดท่านก็เป็นคนไม่บวชเมื่อไรท่านเป็นคนที่ไม่ทำดีกับพ่อแม่ท่านก็เป็นคนที่เนรคุณพ่อแม่แบบของอันนี้เป็นของที่ทำตรงกันข้ามกันเลยและอิหม่ามกอซาลีก็บอกอีกนะครับว่าสิ่งที่ง่ายที่สุดในการทำความชั่วเราคิดว่าอะไรอะลัยฮิมุสสลามวะเราะมะตุลลอฮ์เรียนเชิญครับสิ่งที่เป็นความชั่วที่ทำง่ายที่สุดนะพวกเราคิดว่าอะไรความชั่วที่ทำง่ายสุดนินทาไหมคิดว่างั้นเหรอสิ่งที่เป็นความชั่วที่ทำง่ายที่สุดคือทิ้งละหมาดครับส่วนนินทาเนี่ยอันนี้มันเป็นชีวิตประจำวันแต่ว่าอะไรแต่ว่าเรื่องของละหมาดเนี่ยมันทำง่ายเพราะอะไรรู้ไหมนินทาเนี่ยต้องถ้าเกิดสมมติเจ็บคอมันนินทาไม่ได้นะบางคนเนี่ยหวัดลงคอเนี่ยเสียงไม่มีเนี่ยนินทาคนไม่ได้นะเฮ้ยกูอยากจะนินทาแบบเสียงไม่มีคนที่ไปนินทาแล้วเลิกใช่ไหมลงทุนนะนินทาเนี่ยต้องเสียงคอ มาเลยเห็นไหมนี่ต้องลงทุนแต่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยพี่น้องอยู่เฉยๆพอได้เวลาละหมาดแล้วก็นั่งเฉยๆนอนไปแล้วก็ปล่อยเวลาหมดไปนั่นแหละง่ายสุดแล้วแค่อยู่เฉยๆเองการไว้เข่านี่ก็ง่ายนะง่ายไหมง่ายนะแค่ไปโกนมันก็มาละเพราะว่าเดี๋ยวคนจะไว้เข่าเนี่ยไม่ยากหรอกก็แค่ไปโกนมันก็ง่ายละมันก็ขึ้นละเช่นเดียวกันกับการทิ้งละหมาดท่านอยู่เฉยๆท่านก็ทิ้งละหมาดแล้วนั้นคนทำละหมาดเนี่ยยากกว่าเพราะอะไรเพราะต้องพยายามรักษามันไว้นะครับเดี๋ยวขอทานไมโลเย็นหน่อยนะกลายเป็นไมโลเย็นแล้วอายะห์ที่15บอกว่าอินนามัลมุมินูนัลละซีนาอามะนูบิลลาแท้จริงบรรดาผู้ศรัทธานั้นคือผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์บิลลาฮิวะรอซูลิและก็รอซูล
ซุมมาลัมยัตตาบูแล้วเขาจะไม่เครือบแคลงสงสัยใดๆนะวะจาฮาดูบิอัมวาลิฮิมแล้วก็ต่อสู้ด้วยกับทรัพย์สินของเขาวะอันฟุซิกิมแม้กระทั่งชีวิตของเขาฟีซาบีลิลละในหนทางของอัลลอฮ์อุลาฮิกะฮุมุสซอดิกูนนี่แหละคือผู้ที่มีสัจจะเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์มีสัจจริงแปลว่ามาก็หมายความว่าไม่ใช่แค่พูดอย่างเดียวต้องทำให้เห็นด้วยนะครับอ่ะชีวิตที่ดีนะครับชีวิตที่ดีหนึ่งรายการที่หนึ่งเลยที่เชคซาร์ดอัสซาร์รอฮิมาฮุลลอฮ์ได้กล่าวไว้ว่าสาเหตุที่เป็นความสุขเนี่ยนะครับหนึ่งการศรัทธาต่ออัลลอฮ์และการประกอบคุณงามความดีรวมเป็นข้อเดียวกันนะดังนั้นผมบอกว่าถ้าศรัทธาและไม่ทำความดีไม่มีผลนะครับจะต้องนำสู่การปฏิบัติด้วยในกุรอานอายะห์ที่97นะครับซูเราะห์อันนะฮ์ลมันอามิละซอลิฮัมมินซะกะริวะอูซาใครที่ประกอบความดีนะใครที่ทำความดีมินซะกะริวะอูซาทั้งผู้หญิงและก็ผู้ชายวะฮุวะมุมินุนโดยที่เขานั้นเป็นผู้ศรัทธาคืออย่างนี้พี่น้องทำไมต้องมาพูดอีกว่าผู้ศรัทธาคือคนทำดีไม่ศรัทธาก็มีนะจะสังเกตนะสมมุติเอาความดีในเรื่องบริจาคคนบางคนที่ไม่ใช่ผู้ศรัทธาเนี่ยบริจาคหนักกว่าคนมุสลิมก็มีนะท่านต้องไปเห็นนะครับว่าวัดใหญ่ๆโตๆเนี่ยเขาบริจาค กันทีโอ้โห10ล้าน100ล้าน20ล้านกุฏิพระนี่แม่แอร์นี่ไป10ติดกันให้เย็นไปหมดเขาบริจาค กันไงนั่นคือศาสนาอื่นเขาทำกันแต่ก็ไม่มีผลอะไรนั้นคำถามของผมที่ว่าในวันกิยามัตเนี่ยคนที่บริจาคเยอะๆเห็นคนยากคนจนสร้างบ้านเด็กกำพร้านะสร้างให้กับหญิงม่ายเต็มที่ไปหมดเลยปรากฏว่าเขาไม่ได้เป็นผู้ศรัทธาครับแต่เขาได้ช่วยเหลือในโลกดุนยาไว้เต็มไปหมดเลยมณวันกิยามัตเนี่ยเขาจะได้รับผลบุญการตอบแทนหรือไม่คิดว่าได้ไหมคำตอบก็คือว่าทุกอย่างที่เขาทำในดุนยานะที่เป็นความดีนั่นแหละแต่เขาไม่ได้เป็นผู้ศรัทธาในวันกิยามัตมันจะกลายเป็นผงรู้จักผงไหมผงเวลาโดยไปมันไม่มีค่าเลยครับมันก็ปลิวหายไปเลยแปลว่าไม่เหลืออะไรเลยเห็นไหมนั้นคนมุมินเนี่ยคนที่ผู้ศรัทธาเนี่ยเมื่อทำดีแล้วมีผลหมายถึงว่าผลบุญมันได้จะไปเอาไปอัลลอฮ์จะให้เราเห็นในวันกิยามัตแต่ตรงกันข้ามคนที่ทำดีอย่างเดียวแต่ไม่ได้ศรัทธาเลยวันกิยามัตไอความดีที่เขารักษาไว้ในเขาจะได้แค่ดุนยาพอวันกิยามัตเนี่ยเป็นไงกลายเป็นผงหมดเลยไม่มีความดีอะไรเลยวะฮุวะมุมินุนฟะละนุฮยียันนะฮูฮายาตันตอยยิบะตันอัลลอฮ์บอกว่าอย่างนี้ใครก็ตามที่ทำความดีทั้งผู้ชายและผู้หญิงและโดยที่เขานั้นเป็นผู้ศรัทธาแน่นอนเราจะให้เขาดำรงชีวิตที่ดีนะวะละนะจะซียันนะฮุมอัจรอฮุมบิอะห์ซะนิมากานูยะอ์มะลูนและเราจะตอบแทนรางวัลที่ยิ่งใหญ่ให้แก่เขาอิบนุอับบาสได้กล่าวว่าชีวิตที่ดีก็หมายถึงชีวิตที่มีความสุขนะครับเป็นความรู้สึกที่อัลลอฮ์ให้เกิดขึ้นจากใต้จิตสำนึกของปวงบ่าวแม้ว่าเขาจะมีชีวิตในโลกนี้อย่างอะไรลำบากก็ตามเวลาคนผู้ศรัทธาเนี่ยพี่น้องเขาคิดเป็นแง่บวกหมดผมยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยคนที่รักอัลลอฮ์เลยนะครับรักอัลลอฮ์จริงๆเนี่ยลูกเสียชีวิตในขณะที่ยังไม่อะเกนบาเล็กเสียใจไหมผมก็เสียใจอยู่แล้วแต่หนึ่งในความเสียใจก็คือมองโลกอีกในอีมุมนึงก็ว่าถ้าเกิดเขาโตไปเนี่ยเผลอๆเนี่ยทำให้เราน้ำตาไหลก็ได้กลายเป็นคนไม่ดีก็ได้ดังนั้นตายณตอนนี้เนี่ยยังไม่มีบาปอะไรกลายเป็นชาวสวรรค์เลยเขามองในมุมนี้เห็นไหมเนี่ยผู้ศรัทธาเวลาไปหาหมอให้รายชื่อมาครับท่านเป็นโรค1 2 3 4 5ถามหมอจ๋ามีโรคไหนที่ยังไม่เป็นอีกมั้ยเนี่ยตกลงมันครบหมดแล้วนะ
เป็นแพ็กเกจหมดเลยนะเบาหวานความดันไขมันเวลากินยาทีก็ช่วยกันนับหน่อยนะเพราะมันเยอะมากบางทีต้องใส่จานเนี่ยยาเนี่ยเยอะผู้ศรัทธาจะมองว่าไงอ๋อที่ฉันป่วยตรงนี้นะอัลเลาะห์ทำอะไรฮะลดบาปให้ผมเคยเจอคนที่ทำไม่ดีในดุนยาเอาไว้วันหนึ่งอัลเลาะห์ให้เจ็บป่วยเป็นวัยรุ่นปรากฏว่ารถคว่ำพอรถคว่ำเสร็จแล้วก็คราวนี้ก็พิการพอพิการเนี่ยกินอะไรไม่ได้พี่น้องต้องเจาะอะไรครับเจาะรูตรงเนี้ยเจาะคอลุกไม่ได้แล้วก็เวลาตกปกติแล้วก็กินลำบากอยู่แล้วนะต้องหยอดเข้าไปป้อนเข้าไป พอถึงเวลาที่ป่วยไม่สบายพี่น้องครับก็มีพวกเสลดพวกหนองพวกอะไรติดเชื้ออยู่ในคอเวลาไอทีนึงเนี่ยนะครับไอรูที่มันอยู่ตรงเนี้ยมันพุ่งขึ้นไปที่เพดานเลยพุ่งขึ้นไปแล้วไม่ต้องพูดถึงกลิ่นมันนะกลิ่นมันนี่คือน้ำเหลืองน้ำหนองคนที่เป็นแม่เนี่ยเห็นแล้วก็ทำใจไม่ได้ร้องไห้แต่หนึ่งในนั้นผมก็ไปปลอบใจบอกว่าเนี่ยที่เป็นแบบนี้เนี่ยนี่ก็คืออัลลอฮ์เนี่ยบรรเทาโทษเขาแล้วนะในโลกดุนยาอย่างหนึ่งว่าอัลลอฮ์อาลามในกิยามะห์ในกุบฏจะโดนขนาดไหนแต่การที่อัลลอฮ์ให้ทรมานในโลกนี้เนี่ยเพื่อเป็นการแบ่งเบาลดโทษบางส่วนนะก็เจ็บกันเป็นปีก็ดูแลกันไปนะแต่ทุกครั้งที่อะไรครับที่เปิดกุรอานให้ฟังเปิดบรรยายศาสนาให้ฟังก็จะมีน้ำตาของคนที่เจ็บเนี่ยนะครับไหลออกมานะแต่นั้นก็คืออัลเลาะห์ให้โอกาสไงไม่รู้แหละเขาจะกระเตาบัตตัวยังไงแล้วแต่เนี้ยตรงเนี้ยก็ถือว่าเป็นโอกาสอย่างนึงแต่ถ้าเกิดอินนาลิลลาฮ์เลยตุ้มในขณะที่ตัวเองยังเป็นคนชั่วอยู่จบเลยแม้ว่าเราก็จะไม่เห็นนะว่าการทรมานเป็นยังไงแต่ว่าแน่นอนผู้ศรัทธาต้องเชื่ออยู่แล้วว่ามีการทรมานที่แสนสาหัสอีกทั้งในอะไรครับในอัลลัมบาซักแล้วก็ในโลกอาคีรอในนรกนะครับอ้าวนั้นจะเห็นนะครับว่าอุลามะในสมัยก่อนบางคนเนี่ยพี่น้องนะบางทีถูกกลั่นแกล้งยังไงอ่ะเอาไปจับติดคุกมั่งเนรเทศมั่งแต่คนเหล่านี้พี่น้องไม่เคยทิ้งหลักศาสนาเลยไม่เคยทิ้งหลักการเลยเพราะเขาศรัทธามั่นยกตัวอย่างกลุ่มหนึ่งพี่น้องที่เดิมเนี่ยเดินตอนที่เดินมาเนี่ยยังเป็นผู้ปฏิเสธอยู่พอเห็นอะไรครับพอเห็นมุอ์จิซาตแล้วก็รับอิสลามเลยแล้วก็ถูกทดสอบเลยก็คือกลุ่มคนที่ฟิรอูนนั้นเรียกให้มาทำการประลองในเรื่องของมายากลกับนบีมูซาอะลัยฮิสสลามท้าวความก่อนนะครับว่ามาไม่ใช่มายากลนะมุอ์จิซาตของนบีมูซาเนี่ยก็คือการที่โยนไม้เท้าไปแล้วกลายเป็นงูใหญ่ฟิรอูนไม่เชื่อบอกอัลเลาะห์นี่มายากลก็เลยประกาศเลยครับว่าในแผ่นดินนี้ใครที่อะไรใครที่จะมาสร้างมายากลแบบนบีมูซาเนี่ยมาเลยแล้วฉันจะตบรางวัลให้ก็มีบางคนเนี่ยเป็นนักมายากลเขาเป็นนักมายากลจริงๆนะครับก็มาพอเข้ามาในท้องพระโรงก็เป็นไงมาประลองกันถึงเวลาก็นบีมูซายังไม่โยนไม้เท้าไปให้พวกนี้ทำก่อนพวกนี้มันของปลอมมันก็เอาผ้ามากันกันหน่อยใช่ไหมโยนไปเอาผ้ามาลูบปุ๊บก็ปล่อยงูออกมางูเขียวมั่งงูนู่นงูนี่มั่งพอนบีมูซาโยนไม้เท้าไปกลายเป็นงูใหญ่กินพวกนั้นหมดเลยพอพวกนี้เห็นเนี่ยเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่มายากลเว้ยเฮ้ยอันนี้ของจริงอันนี้ของจริงแล้วนี่มุอ์จิซาตจริงๆแล้วเป็นไงครับลงก้มสุญูดต่อพระเจ้าของมูซาเลยต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยฟิรอูนก็โมโหแค้นสงสัยเขาก็บอกว่าอ๋อไม่แปลกหรอกเตรียมกันมาก่อนใช่ไหมล่ะไอ้แน่คนมันไม่เชื่อนะเนี่ยบอกว่าเป็นไรป่ะจ๊ะบอกว่าเตรียมกันมาก่อนอยู่ห่างๆหน่อยก็ได้เตรียมกันมาก่อนหรือเปล่าฮะเนี่ยไปวางแผนมาใช่ตบตาฉันใช่ไหมเ
ขาบอกป้าไม่ได้มีการเตรียมอะไรกันเลยอ้าวถ้าเกิดไม่งั้นเนี่ยฉันจะลงโทษทำยังไงในกุรอานบอกว่าตัดมือกับตัดเท้าสลับกันมินคีลาฟินตัดมือแล้วก็ตัดเท้าสลับกันแล้วก็เป็นไงแล้วก็เอาไปตึงไว้เสียชีวิตเลยพวกนี้ยอมไหมพวกนี้บอกเอาเลยเพื่อที่ให้ฉันนั้นเป็นคนแรกที่พิสูจน์ว่าฉันศรัทธาต่ออัลเลาะห์จริงๆยอมเลยครับยอมให้ฟิรอูนตัดมือและตัดเท้านี่เวลาคนที่เขาเชื่อจริงๆนี่เขาไม่หนีเลยนะเขายอมเลยนะน่าแล้วสุดท้ายฟิรอูนทำจริงนะครับนี่คนจอมโหดเลยนะน่าโดนกันมาเยอะนะโดนฆ่าโดนทรมานเนี่ยนะครับก็ถูกตัดมือตัดเท้าแล้วก็ปล่อยให้เสียชีวิตอ้าวต่อมาพี่น้องครับข้อที่2การศรัทธาต่อสภาวะการของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอามาดูหะดีษนะในรายงานของอิหม่ามอะห์มัดนะครับมุสนัดอิหม่ามอะห์มัดในหะดีษของท่านอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาบอกว่าแท้จริงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวกับเขาว่ากล่าวกับใครกล่าวกับอิบนุอับบาสอิบนุอับบาสเนี่ยเป็นในขณะนั้นก็คือเป็นเด็กอยู่นะแต่เป็นเด็กที่มีมันสมองเหมือนผู้ใหญ่แปลว่าอะไรฉลาดมากเป็นเด็กที่เวลาพูดคำจาแล้วเนี่ยผู้ใหญ่ยอมรับเลยอิซาซะอันตะฟัสอัลลอฮะคราใดที่เจ้าจะขอก็ให้ขอกับอัลลอฮ์คือหลายครั้งเนี่ยพี่น้องเราเรียงลำดับผิดเราขอคนนู้นไปนู่นเราขอคนนั้นคนนี้ขอไปทั่วเลยแต่ลืมขอกับอัลลอฮ์ถามว่าขอความช่วยเหลือจากคนได้ไหมมีปัญหานะหมายถึงว่าเราสตังค์เราไม่มีแล้วเราจะไปยืมตังค์คนได้ไหมได้ในสิ่งที่มนุษย์ให้กันได้นะแต่จะไปขอริสกีงี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้นะขอให้ชีวิตฉันยาวขอไปขอกับคนนี่ไม่ได้แต่จะขอสตางค์เนี่ยขอกับคนได้มีปัญหาประเด็นว่าขอสตางค์นั่นแหละแต่เราเวลาเราสุญูดเราเคยขอความช่วยเหลือจากอัลเลาะห์มั้ยยาอัลเลาะห์ขอให้ส่งคนดีๆนั้นมาช่วยฉันด้วยเถิดรถเสียปั๊บโบกก่อนเลยเคยมั้ยอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ยาอัลเลาะห์ขอให้อัลเลาะห์นั้นส่งคนดีๆมาช่วยฉันด้วยเถิดบางทีขอปั๊บผมเคยเจอนาทีนึงรถเสียเมืองนอกเล่าให้ฟังพอเรียกเสร็จปั๊บก็มาช่วยเลยโอ้มาอย่างดีเลยเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่โอ้ชาร์จแบตให้เติมน้ำให้โอ้แล้วก็เป็นเหมือนเช็คอะพอเสร็จแล้วก็อย่าสักรอคอยแล้วนะขอบคุณนะเขาบอก15เหรียญเอาโอ้แล้วไปบอกกูก่อนละเอาหนักกว่าอูอีกอะโอ้โหแล้วก็พูดไม่ออกอะสิเราก็เลยเปิดกระเป๋าให้ดูมีแค่นี้เขาบอกอ๋อโอเคมีแค่นี้เอาแค่นั้นแหละเอาหมดเลยทั้งกระเป๋าแหละไม่เหลือให้เราเลยตอนแรกดูดีมากเลยโอ้โหเต็มที่เลยช่วยเลยเต็มเหมือนคนช่วยอะครับอันนี้ก็ไม่ถูกนะถ้าเกิดสมมุติเนี่ยอันนี้ผิดหลักการตรงไหนรู้ไหมถ้าเกิดจะเป็นการบริการเนี่ยต้องตกลงกันก่อนถูกไหมอย่างสมมุติเนี่ยผมเอารถไปซ่อมก่อนที่เขาจะลงมือซ่อมเขาต้องแจ้งอะไรก่อนแจ้งราคาก่อนนะว่าต้องเสียต้องซ่อมอะไรอนุมัติไหมอนุมัติโอเคถ้าไม่อนุมัติก็ไม่เป็นไรไม่ต้องซ่อมก็คิดค่าบริการไปค่าเช็คไป200 300นี่คือหลักการศาสนาแต่ไม่ใช่เป็นไงโอ้โหมาเดี๋ยวฉันทำให้เปลี่ยนบุบบุบบุบอ่ะแสนหนึ่งทำไงอ่ะโอ้โหตอนนั้นแดดก็ร้อนตังก็ไม่มีไม่รู้จะทำยังไงลืมไปว่าเราลืมขอกับอัลลอฮ์อยู่ดีเราก็ไปขอความช่วยเหลือจากคนเลยอัลลอฮ์ก็เลยส่งมาให้นี่ไงมารีดทรัพย์ซะตรงกันข้ามครั้งหนึ่งไปเหยียบแผ่นดินฮารอมครั้งแรกไปทำอุมเราะห์ในเดือนรอมฎอนครั้งแรกจากประเทศที่ผมเรียนอยู่นั่งรถบัสไป
สตังจากมหาวิทยาลัยยังไม่ออกครับเพราะต้องทำเรื่องเขาเรียกทำอินจูรออาร์ทำเรื่องกำลังยื่นอยู่อะแต่ถ้าได้ก็เยอะนะประมาณหมื่นกว่าบาทแหมคิดนานจังหมื่นกว่าบาทแต่ตอนนั้นไม่มีตังค์เลยอาศัยยืมเขาก่อนแล้วก็ต้องไปที่ไหนครับต้องไปทำอุมเราะห์ตังค์ก็ไม่มีรุ่นพี่ก็บอกว่าไปที่นั่นเนี่ยไปทำความดีแล้วอย่าลืมทำอย่างหนึ่งก็คือว่าให้ซื้อหนังสือเรียนกลับมาด้วยก็จดรายชื่อหนังสือไปต้องซื้อหนังสืออะไรบ้างเพราะหนังสือที่มักกะเนี่ยพี่น้องนะราคาจะถูกกว่าที่คูเวตก็จดไป1 2 3 4รายการเขาก็จดให้เราด้วยเราก็ขอด้วยซึ่งเราอ่านหนังสือไม่ออกไงยังไม่รู้ต้องซื้ออะไรบ้างเขาก็จดๆๆมาเป็นหนังสือที่พื้นฐานนะครับเกี่ยวกับวิชาภาษาอาหรับภาษาวิชาเตาฮีดวิชาฟิกอะไรเนี่ยซึ่งยังไงมันก็ต้องซื้ออยู่แล้วแหละแบบเนี้ยนะแต่ไปซื้อที่นั่นก็ถึงมันจะได้ราคาถูกกว่าเราก็มีลิสต์อยู่แล้วแต่มันขาดอะไรล่ะขาดตังค์อ่ะสิไม่มีตังค์แต่มีลิสต์จะซื้อก็ไม่รู้ก็ไปก่อนส่วนรุ่นพี่เนี่ยเขาไปซื้อเรียบร้อยแล้วพอเขาละหมาดเสร็จเขาไปซื้อแล้วเรายังไม่ได้ซื้อเพราะเราไม่มีตังค์เราก็ละหมาดอยู่บนมัสยิดฮารอมยาอัลลอฮ์ขอดูอาขอดูอานะอยากได้หนังสือลงสุญูดต่อรอละมาเสร็จแล้วสักพักหนึ่งคนข้างๆเป็นอาหรับมันก็นั่งคุยกับเราก็ไม่รู้คุยกันไม่เก่งหรอกสื่อสารกันพอได้ยังไม่ทันอะไรเลยพี่น้องนะคุยกันไปคุยกันมารู้ว่าเราเป็นนักเรียนควักเงินมาให้เกือบ 3-4,000 นะผมไม่จำไม่ได้300ริยาลมั้งแล้วก็บอกว่าเอาไปซื้อหนังสือเราก็ยังไม่ทันบอกเลยนะว่าเราจะเอาเราต้องการหนังสือแต่อยู่ดีก็ควักสตังค์เอามาให้แล้วก็บอกว่าอ้าวตอนเล็บใช่ไหมอ้าวตังค์ไปซื้อหนังสือ 3,000 กว่าบาทปรากฏว่าไอ้ที่จดไว้เนี่ยพี่น้องนะได้ซื้อกลับมาหมดเลยรู้จักอีกวันนึงเอาอีกแล้วมาอีคลาสแล้วไงเฮ้ยไอ้นี่ดูมึงมีตังค์ไว้กูไปละหมาดใกล้ๆดีกว่าคุยก่อนเลยคุยกันอย่างดีเลยอินชาอัลลอฮ์นะดูอาให้แล้วก็เดินไปไม่ให้เวลาเราไปขอจริงๆอ่ะไม่ให้แต่ที่เราไม่ขอเราขอกับอัลเลาะห์อัลเลาะห์ส่งมาให้ลองสังเกตดูนะในหลายอย่างเราลืมอัลเลาะห์ก่อนไงเรามุ่งไปเลยมุ่งไปหาคนก่อนเลยทั้งๆที่คนจะให้ไม่ให้เนี่ยอัลเลาะห์จะดลใจนะครับให้คนคนนั้นให้นะนั้นเนี่ยสิ่งแรกนะครับที่นบีได้สั่งไว้กับอิบนุอับบาสว่าอีซาซาอันตะเมื่อไรที่ท่านจะขอไม่รู้จะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นี่นะจะขอสตังจากคนเนี่ยก็ให้ขอกับอัลลอฮ์ด้วยก็คือขอให้อัลลอฮ์ส่งให้คนนั้นเนี่ยได้ช่วยเราฟาซาอันตัลลอฮ์ก็ขอกับอัลลอฮ์วะอีซาสตันตะฟาสตัยน์บิลลาห์เมื่อท่านจะขอความช่วยเหลือนะก็ให้ขอความช่วยเหลือจากอัลเลาะห์อันแรกก็คือขออะไรครับขอดุอาอันนี้ดุอานี่ขอกับอัลเลาะห์อย่างเดียวนะขออย่างอื่นไม่ได้แต่ถ้าขอความช่วยเหลือก็ขอกับอัลเลาะห์ส่วนความช่วยเหลือก็บอกแล้วนะครับว่าถ้าเป็นเรื่องที่เป็นสิทธิ์ของอัลเลาะห์เนี่ยต้องขอกับอัลเลาะห์อย่างเดียวแต่ถ้าเป็นเรื่องสตังค์เนี่ยเราก็ขอกับมนุษย์ได้กอดยัฟฟัลกอลามูบีมาฮุวะกาอีนุนทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นได้ถูกบันทึกไว้แล้วแปลว่าอะไรหมายความว่าทุกอย่างเนี่ยที่เราเดินกันอยู่เนี่ยนะวันเนี้ยโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้เนี่ยวันพรุ่งนี้เนี่ยอัลลอฮ์กำหนดไว้หมดแล้วนะกำหนดไว้แล้วแม้กระทั่งแผ่นดินที่เราตายดิสกีเดือนหน้าเราจะมีบาระกี่อันอะไรเนี่ยซึ่งอัลลอฮ์บันทึกไว้หมดแล้วประเด็นอย่างคือว่าเรารู้ไม่รู้เราไม่รู้เราก็มีหน้าที่อะไรขอดุอาให้รอดพ้นจากภัยบาระต่างๆวะลาอันนัลคอลกอลกุลละฮุมจะมีอันมาดแม้นว่ามนุษย์ทั้งหลายต้องการที่จะได้ประโยชน์แก่มาดแม้นว่ามนุษย์ทั้งหลายต้องการที่จะให้ประโยชน์แก่เจ้า
ด้วยสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อัลลอฮ์ไม่ได้บันทึกไว้หมายความว่าไงพี่น้องต่อให้เราเนี่ยอยากจะช่วยเขาเหลือเกินโอ้โหมีสตางค์เนียดเอาไว้อย่างดีเลยว่าจะช่วยเลยแต่อัลลอฮ์ไม่บันทึกเอาไว้ให้คนนั้นได้ช่วยสุดท้ายได้ช่วยไหมไม่ได้เห็นไหมเนี่ยนี่คือหลักอะกีดะห์ข้อหนึ่งนะคือถ้าอัลลอฮ์ไม่อนุมัติยังไงก็ไม่สำเร็จอยู่แล้วแสดงว่าทุกสิ่งที่เราได้ก็คืออัลลอฮ์อนุมัติไอ้ที่ไม่ได้ก็คืออัลลอฮ์ไม่อนุมัติน่ะและอะไรต่อและถ้าหากว่าพวกเขาต้องการที่จะทำอันตรายต่อเจ้าคือมีคนคิดร้ายกับเราเนี่ยนะต้องการจะยิงเราจะแทงเราจะตบจะตีเราด้วยสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อัลลอฮ์บันทึกไว้แก่เจ้านะคือจะมาคิดทำร้ายเราแต่อัลลอฮ์ไม่ได้บันทึกเอาไว้พวกเขาก็ไม่สามารถทำมันได้มั่นใจไหมล่ะเราอย่าเก่งกับอัลลอฮ์ไหมบางทีเนี่ยไปเนี่ยสมมตินะอาจจะมีคนเนี่ยเขาคิดร้ายกับเราแต่เราอย่าเก่งกับอัลลอฮ์แต่ศาสนาก็ไม่ได้ว่าให้เราเดินไปหานะเฮ้ยฟันกูเลยไม่ใช่นะก็คือให้หลบด้วยนะให้หลบให้เลี่ยงนะแต่ประเด็นว่าอ้าวเขาว่าตรงเนี้ยมันอันตรายแต่มันถึงเวลามันต้องไปจริงๆมันเลื่อนไม่ได้จริงๆมันถึงยามนั้นแล้วเราขอกับอัลลอฮ์เลยแปลว่าอะไรหมายความว่าถ้าเกิดอัลลอฮ์ไม่ให้มันเกิดขึ้นเราก็รอดครั้งหนึ่งผมไปบรรยายที่พัทยาถ้าเราคิดตามอะไรฮะคิดตามตรรกะของเราเนี่ยโอ้ยไม่รอดแน่ยังไงก็ต้องชนเพื่อนไปก่อนกลับกลางคืนนะครับที่ประมาณเที่ยงคืนได้เพื่อนขับรถนำไปก่อนแล้วก็อยู่ที่มอเตอร์เวย์ช่วงนั้นไฟไม่มีเล่าให้พี่น้องฟังนะไฟไม่มีเพื่อนเนี่ยขับรถไปก่อนปรากฏว่าเราขับตามกับเพื่อนเนี่ยไม่ไกลเท่าไหร่ยังพอเห็นกันลับๆได้แต่ไอ้รถข้างๆเพื่อนนะเป็นรถขนน้ำปลาครับน้ำปลาเลยนะน้ำปลาที่เป็นแกลอนนะแล้วมันก็เป็นไงพริกก็ไอ้ถังแกลอนน้ำมันน่ะเต็มไปหมดเลยแล้วขับตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งน่ะใครจะมาขับ80อะล้ออัดเต็มที่เลย150ปลาอย่างแรงเลยนะแล้วมันช่วงมืดๆถังน้ำมันถังแกลอนน่ะสีน้ำเงินเข้มๆแล้วอยู่บนถนนยางมาตอยบางที่ว่ามองเห็นไหมคือเห็นอีกทีก็อยู่ข้างหน้าแหละมันโทรมาเลยเพื่อนเฮ้ยมีรถคว่ำอยู่มีรถทิ้งไอ้นั่นอยู่ทิ้งกันแล้วน้ำมันอยู่เบาด้วยไอ้นี่ก็จากอัดเลยอัดคันเร่งเต็มที่เลยถอยปื๊ดเปิดไฟฉุกเฉินนานๆทีจะมีรถข้ามาคันหนึ่งค่อยๆไปแล้วก็หลบเลี่ยงไปเลนสุดท้ายเลยครับเพราะเลนขวาเนี่ยเลนขวาเลนกลางเลนเนี่ยกันแล้วน้ำมันเต็มไปหมดเลยถ้าคิดตามตรรกะทั่วไปถ้าเพื่อนไม่โทรมาวันนั้นไอ้เราก็คงต้องชนกิลอนสักกิลอนนึงแล้วชนกิลอนเนี่ยพี่น้องไอ้ชนกิลอนไม่ตายหรอกแต่ถ้ามันเสียหลักเมื่อไหร่แล้วไอ้น้ำปลาที่มันอยู่ตรงนั้นนะมันก็พุ่งข้ามไปอีเลนนึงอ่ะเรียบร้อยอินนาดิลละจาราตีปอดแล้วเหมือนอดบรรยายแล้วตายเพราะน้ำปลาหล่นไปเล่าที่ไหนอาจารย์ตายไงอ่ะชนกิลอนน้ำปลาสิโอ้ไม่จืดเลยเค็มน่าจะไปชนรถน้ำตาลแล้วห้ามดูนี่แล้ววันนั้นเพื่อนโทรมาบอกกับเพื่อนที่ขับรถด้วยกันนะผมไม่ชอบขับรถกลางคืนพวกเนี่ยดูสิเราขอกับอัลลอฮ์ใช่ไหมทุกอย่างเกิดขึ้นได้ผมดูในคลิปบางคนเนี่ยเล่นโทรศัพท์อยู่เดินอยู่ข้างทางอยู่ดีรถล้อจากที่ไหนไม่รู้กิ่งป๊องป๊กป๊กป๊กทุบใส่หัวตายอะไรเนี่ยเขาจะรู้ไหมเนี่ยว่าเขาจะต้องมาตายเพราะรถล้อสิบล้อของรถคันไหนก็ไม่รู้กระเด็นใส่หัวดังนั้นเนี่ยทุกอย่างอัลลอฮ์บันทึกไว้แล้วนั้นหลายๆคนเนี่ยพอโดนภัยบาลาแล้วเป็นไงครับโวยวายถามโวยวายอะไรโวยวายอะไร พอคืออย่างนี้นะคือศาสนาเนี่ยถ้าโดนไปแล้วเนี่ยก็คือถือว่านั่นแหละแต่เราสามารถจะเอาบทเรียนมาได้อย่างสมมุติเนี่ยพี่น้องขับรถและแฉลบลงข้างทาง
อันนั้นแหละผลของมันก็คือฉลับลงไปแล้วแต่ถามว่าบทเรียนที่ได้ก็คืออะไรเวลาถนนลื่นเวลาฝนตกใหม่ๆไปไงอย่าเหยียบคันเร่งทีเดียวเลยเพราะมันจะทำให้ล้อมันหมุนแล้วมันเสียหลักนี่อันนี้คิดได้นอกอย่างคือไม่ใช่ว่าโอ้ไม่มีอะไรเลยปล่อยเลยพอไปถึงมาแล้วไปขับมอเตอร์ไซค์ตัดเบรกมันเลยไม่ไงก็มียากินอัลลอฮ์อยู่แล้วบิดให้เต็มที่อันนี้ไม่ใช่นะให้ทำให้สุดความสามารถก่อนแล้วดูสาบับของมันว่าการเกิดอุบัติเหตุเกิดจากอะไรหนึ่งเราประมาทเปล่าเราไม่คาดเข็มขัดไหมเราขับเร็วเกินไปไหมไอ้นี่ก็คือสาเหตุอย่างหนึ่งแต่ก็ไม่ได้แปลว่าคนไม่คาดเข็มขัดจะเกิดอุบัติเหตุตลอดก็ไม่ใช่คนคาดเข็มขัดตายก็มีเห็นไหมคนไปหาหมอคนเดียวกันตายเพราะโรคนี้พวกนี้ก็มีไม่ตายเพราะโรคนี้ก็มีรอดก็มีหายก็มีทั้งหมดผลมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่บทเรียนต้องได้นะในการที่เราไปอะไรครับไปประสบมาเนี่ยมีบทเรียนได้เป็นอุทาหรณ์เตือนเราได้นะนี่ก็คือคนที่มีความเชื่อมั่นนะครับในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุกล่าวว่าทุกเช้าที่ฉันตื่นขึ้นมาไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้ฉันมีความสุขนอกจากอะไรเนี่ยเสียจากว่าทั้งหมดเป็นไปตามกำหนดของอัลลอฮ์หมายถึงว่าอะไรเนี่ยหมายถึงว่าตื่นเช้ามาเนี่ยอัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วจะเป็นแบบไหนแบบไหนแบบไหนเนี่ยเราก็ดำเนินการไปด้วยกับความระมัดระวังนะทำให้เหมือนกิจวัตรประจำวันปกตินี่แหละแต่เรามีหัวใจอยู่ยึดมั่นกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านอุมัรเสียชีวิตจากอะไรครับถูกแทงอะนะที่ผมจำไม่ผิดเนี่ยซิตะแปลว่า6แผล6ครั้งแล้วก็มีแผลนึงที่อยู่ใต้ท้องเนี่ยทำให้เสียชีวิตคือเป็นแผลที่ชะกันมากนะแต่สิ่งที่เราได้ก็คือว่าท่านอุมัรละหมาดจนจบนะเมื่อโดนตอนที่โดนแทงก็ละหมาดจนจบเลยนะครับอันที่3ความสุขของเราเนี่ยพี่น้องนะต้องรำลึกถึงอัลเลาะห์ให้มากๆต้องรำลึกถึงอัลลอฮ์ให้มากๆอิบนุกอยยิมบอกว่าอย่างนี้นะครับอิบนุกอยยิมรอฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาบอกว่าผลบุญของการซิกเกตเนี่ยไว้ถึง100ประการตัวอย่างเช่นการซิกรุลลอฮ์จะช่วยการขจัดความโศกเศร้าเสียใจคือประโยชน์ของการรำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ย100มีอยู่เป็น100ข้อหนึ่งในนั้นก็คือว่าจะทำให้เรานั้นไม่มีความโศกเศร้าเสียใจพี่น้องนะครับเราจะเห็นว่าคนมุสลิมเนี่ยถูกปลูกฝังให้ติดคำเอาไว้เลยตกใจก็ไงครับเวลาตกใจพูดอะไรจ๊ะอัลลอฮ์ก็เรียกไงคืออุทานนะนึกถึงอัลลอฮ์นะเวลาคนให้ของกล่าวอะไรดีอาญาซากัลลอฮุคอยรอนพอได้อะไรครับพอได้เนียมัดได้ความโปรดปรานก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะเวลาจะนัดหมายใช่มั้ยนัดหมายจะไปกับใครเราก็รับปากก่อนนะอ้าวฮัจญีเดี๋ยวฉันเชิญมาทานบุญมาทานอาหารที่บ้านนะจ้าอาทิตย์หน้านะอินชาอัลลอฮ์หากอัลลอฮ์ทรงประสงค์คำว่าอินชาอัลลอฮ์นี่แปลว่าหากอัลลอฮ์ทรงประสงค์แปลว่าเราจะต้องทำก่อนนะบางคนเนี่ยใช้คำว่าอินชาอัลลอฮ์เนี่ยแปลว่าไม่ไปนึกออกมั้ยพอบอกอินชาอัลลอฮ์เนี่ยไม่เจอมึงหรอกไม่ไปหรอกไม่ถูกนะบ้านเราผิดมันบ้านเรานี่ไม่เอาคำว่าอินชาอัลลอฮ์มาทำมาผิดนะอินชาอัลลอฮ์นี่ยิ่งต้องไปเลยแปลว่าถ้าไม่มีเหตุจำเป็นคอขาดบาดปลายเนี่ยไปไหมต้องไปเพราะรับปากแล้วแต่อินชาอัลลอฮ์ก็คือหากว่ามีเหตุจำเป็นเช่นรถไปชนไอ้เนี่ยเกลอนน้ำปลาอย่างนั้นนะอย่างนั้นไปไม่ได้แล้วกะว่าเดี๋ยวนัดกับภรรยาไว้ตีหนึ่งเดี๋ยวคืนนี้เจอกันเลยนะตีหนึ่งนะไปชนไงแกร้อนน้ำปลานั่นอินชาอัลลอฮ์แหละไปไม่ได้แล้วนั้นแต่ถ้าเกิดไม่มีเหตุอะไรก็คือไปแต่บ้านนะพอบอกอินชาอัลลอฮ์นี่ไงมึงจะไม่ไปไงไม่ใช่คำว่าอินชาอัลลอฮ์นี่คือไปแต่ถ้ามีเหตุจริงๆถึงจะไม่ไปนะมีเหตุที่มันจำเป็นจริงๆนะครับนะมาชาอัลลอฮ์แหละไปกล่าวตอนไหนมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์อย่างสมมติเนี่ยแปลว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ประสงค์เวลาเราเห็นอะไรที่แบบเขาเรียกอะไรน่าประหลาดใจน่ายินดีอ่ะเนี่ยลูกของฉันนะเนี่ยสอบฟะดูอินน่าได้ที่หนึ่งเลยโอ้โหมาชาอัลลอฮ์
ดีใจแต่ว่าเนี่ยได้ที่หนึ่งแต่ว่าเวลาไปกินบุญไม่ค่อยคุมหัวอันนี้บอกเลยดิ มาชาลาไหม อัลลอฮ์ไงเอาอูซุบิลลาฮิมินซาลิกก็คือขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้ห่างไกลจากสิ่งนี้เอาอูซุบิลลาฮิมินซาลิกอียาซุบิลละเวลาได้ยินของไม่ดีนะนะตกลงได้ซอดูอินก็ดีนะได้ที่หนึ่งแต่ว่าไม่คุมหัวนี่ไม่ดีแล้วผมถึงบอกว่าเด็กที่มาสอบกับผมเนี่ยเวลาผมให้คะแนนจิตพิสัยบางคนเนี่ยให้คะแนนเด็กเก่งเก่งคืออะไรครับตอบข้อสอบเนี่ยเนียนกริ๊บเลยเป๊ะปุ๊บ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 ยกขดงหะดีษปึ๊กใส่สระปักแต่พอถึงเวลาละหมาดจับไอ้คนโดนละหมาดมันอยู่คนแรกเลยโดนละหมาดคนแรกเลยอีกคนนึงเขียนไม่ค่อยได้เรื่องหรอกอาจารย์ฉันเขียนภาษาอาหรับไม่เก่งเขียนภาษาไทยไปตอบก็ไม่ได้แบบยาวอะไรตอบแบบตามความเข้าใจแต่เวลาทุกครั้งเวลาเสียงอาจารย์ปั๊บอิกอมัดและไอ้วะนี่อยู่แถวหน้าละหมาดเลยเอายังไงเอาแบบไหนแล้วผมเป็นผมเนี่ยผมจะให้คะแนนใครอ๋อตอบดีเอาไปก่อนแต่ปฏิบัติชั่วล่ะนั้นผมถึงบอกว่าเก่งกับดีนั้นคะแนนจิตพิสัยของผมเน้นคนดีครับเก่งเฉยอ่ะผมว่าเก่งใครก็ทำได้ขยันอ่านหนังสือมาก็ได้แต่คนดีล่ะผมถึงบอกว่าได้เกรด4ผมเนี่ยไม่ได้แปลว่าคุณจะได้เข้าสวรรค์หรือว่าคุณจะอะไรนะมันอยู่ที่คุณเอาไปปฏิบัติหรือเปล่าคุณเรียนโอ้โหแจ๋วเลยตอบได้เป๊ะเลยดูฮาก็รู้หมดเอาวาบีนเป็นยังไงโอ้อิมาเอชรอกเป็นไงแล้วก็เคยทำไหมจ๊ะไม่เคยเลยจ๊ะก็มีประโยชน์เห็นไหมรำลึกถึงอัลลอฮ์ให้มากๆนั้นรายการทุกวันเนี่ยที่เราปฏิบัติกันอยู่เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นอัสการ์ดยามเช้ายามเย็นนะซึ่งอันนี้มันจะยาวหน่อยนะครับถ้าใครยังไม่มีก็ซื้อหนังสือได้นะมีหนังสือขายอยู่ของ2ทางธรรม10บาทซื้ออ่านได้เลยยามเช้ายามเย็นนะผมอยู่ที่ลองดูที่หัดยานะสั่งได้นะ10บาทนะครับเอามาอ่านเป็นอะไรครับเป็นทั้งดุอาแล้วก็เป็นทั้งอายะกุรอานแต่ว่าให้พี่น้องอ่านได้เลยนะตอนเช้าเนี่ยอายะกุซีนะอายะกุซีเวลาที่พี่น้องละหมาดซุบโบเสร็จแล้วนะละวีริดเสร็จแล้วอ่านอายะกุซี2ให้อ่านกุน3กุนอย่างละ3จบผลประโยชน์ที่จะได้รับฟอดีละที่จะได้รับก็คือใครก็ตามที่อ่านกุน3กุนในตอนเช้านะครับหรือในตอนเย็นลัมฟาอัจจะไม่มีอันตรายมาประสบกับท่านเลยจะไม่มีอันตรายมาประสบกับท่านเลยนะเห็นไหมดีไหมล่ะผมเนี่ยบางทีต้องไปว่าตอนขับรถเพราะช้ามาบางทีไม่ทันอาบน้ำเสร็จเห็นไหมไหนจะต้องลาภรรยาก่อนต้องลานะภรรยาเนี่ยลาภรรยาก่อนปลุกลูกก่อนมาให้ป๋าหอมก่อนแล้วก็ลงไปลาแม่อีกแม่จะอยู่ในครัวบางทีก็อยู่ในสวนลาแม่สิป๋าก็ลาธรรมดาหน่อยเขาผู้ชายเขาจะไปคอยแต่เท่าไรแต่ไปกอดไปหอมนี่เอ๊ป๋าต้องใส่วันนี้ลูกผิดๆนะความจริงก็ทำได้หมดเลยนะแต่จะสนิทกับแม่มากกว่าก็ไม่ได้อ่าน ทำยังไงอ่ะในรถสิครับใช่ไหมในรถเลื่อนไปปิดวิทยุก่อนบางคนเนี่ยชอบฟังบุญมาสีมาดอะไว้อ่านใช่ไหมเมืองไทยวันนี้อากาศมีฝนจำ 70% ภาคใต้ภาคเหนือดวงอาทิตย์ขึ้นดวงอาทิตย์ตกรู้ทำไมวะเนี่ยโอ้เยอะแยะเลยผมงงนะเช้าๆเนี่ยที่บ้านเปิดข่าวเนี่ยคำถามผมตั้งนี่ผมต้องรู้ไหมเนี่ยมีคนฆ่าตัวตายที่จังหวัดอุบลแขวนคอตายลักคุดที่ใต้มีคนแทงกันที่เหนือมีคนแก๊งแว้นมาแว้นมอเตอร์ไซค์ผมได้อะไรมาจากการความรู้แบบนี้ก็ยังไม่เห็นว่าทำไมผมต้องรู้ด้วยทำไมต้องเป็นข่าวด้วยปิดเลยครับวิทยุปิดก่อนว่าไปอ่านไม่ได้นี่เขาไม่ได้บอกนี่ห้ามอ่านตอนขับรถมีไม่กฎหมายข้อไหนเวลาจ่าตลอดเรียกปั๊บคุณทำผิดอ่านกูล้อขณะขับรถไม่มีถ้าเมาเนี่ยก็จับก็ไม่ได้ห้ามนี่แล้วก็ว่าไปสิอ่านไปขับไปมีสมาธิหน่อยนะขับไปอ่านไปท่องได้อยู่แล้วกุนวลล้อ3กุนใช่ไหม
ก็ว่าไปได้แล้วนะใครได้ซิกรบางอันอัลลอฮุมมะกะอัสบะฮนาวะกะอัมไซนาวะบิกะนะฮยาวะบิกะนามูตุวะอิลัยกันนุชูรอ่ะใครได้บทนี้ว่าไปอัลลอฮุมมะอาฟินีฟีบาดานีอัลลอฮุมมะอาฟินีฟีซามัยอัลลอฮุมมะอาฟินีฟีอะไรบัสรีใช่มั้ยบัสรีเนี่ยใครได้เอาว่าติดนานก็ว่ายาวไปลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละห์ละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์กอดีรว่าไปเรื่อยถ้าได้10ครั้งก็10ครั้งได้100ครั้งยิ่งดีเอา100ครั้งเลย50เอา 5,000 นะก็ว่าไปใช่ไหมเนี่ยมันทำได้นั้นคนที่มีความสุขนะครับคือคนที่รำลึกถึงอัลลอฮ์ดูอาบางดูอาพี่น้องเป็นดูอาที่นบีสอนแล้วก็ใช้เฉพาะที่นึกออกไหมดูอาเข้าอะไรดูอาเข้าห้องน้ำท่องให้ดีนะอัลลอฮุมะอินนีอาอูซุบิกะมินัลคุบซีวัลคอบาอิสเด็กบางคนยังจำไม่แม่นไงพอจะเข้ามัสยิดอัลลอฮุมมินาอูซุบิกะคุบซีอะไรวะเนี่ยพอจะเข้ามัสยิดอ่านผิดด้วยดีอันนี้ต้องเข้าห้องน้ำอ่านแบบนี้ออกห้องน้ำกุฟรอนะก้าใช่ไหมอ้าวดูอาจะร่วมประเวณีกับภรรยาดูอานั่นดูอานี้มันมีของมันตรงแสดงว่าดูอาเนี่ยมีตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนเลยนั่นคนที่ว่าดูอาตลอดก็เป็นการบ่งถึงความสุขนะครับแล้วยังไม่รวมดูอาที่เราจะขอตามอะไรตามสิ่งที่เราต้องการก็ขอได้อยู่แล้วว่าอิซาซาลากะอิบาดีอันนีฟาอินนีกอรีมอัลลอฮ์บอกว่าไงเมื่อมีคนถามถึงฉันตรงนี้แปลว่าอะไรขอดูอากับฉันให้กล่าวไปเถอะมูฮัมหมัดว่าอะไรแท้จริงอัลลอฮ์อยู่ใกล้แล้วก็อัลลอฮ์จะอะไรครับตอบรับการขอดูอาของเราและการตอบรับดูอาเนี่ยพี่น้องมันมีหลายแบบขอปั๊บได้เลยมีไหมมีแบบขอตอนนี้ไปได้อีก10ปีข้างหน้าก็มีแบบขออย่างนี้อัลลอฮ์ให้สิ่งที่ดีกว่ามาแทนก็มีและก็ขอในดุนยาอัลลอฮ์ไปให้ไหนไปให้อาคิเราะห์ก็มีนั้นยังไงอัลลอฮ์ก็ให้อยู่แล้วแต่จะให้ตอนไหนนั้นอยู่ที่พระองค์แต่ในฐานะที่เราเป็นผู้ศรัทธาก็ต้องขอไปตลอดนะครับนะแม้ว่าบางอย่างเนี่ยมันดูจะยากก็ขอเพราะไม่มีเรื่องยากสำหรับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะข้อที่4พี่น้องครับต้องพึงพอใจนะในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้พี่น้องกอดอัฟละฮะมันอัสลัมนะท่านนบีบอกอย่างนี้ว่าผู้ที่น้อมรับอิสลามทั้งยังได้รับริสกีเนี่ยเพียงพอแล้ววาริซิวารูซิกอกาฟาฟันนะวะกอนนาฮุลลอฮูบิมาอาตาฮูและอัลลอฮ์ให้เขามีความรู้สึกพอใจในสิ่งที่ตนครอบครองย่อมเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งอย่างแน่นอนลองดูนะเราได้อะไรจากฮะดีษนี้สิ่งแรกเลยพี่น้องที่มันมีเกียรติมันมีค่ามากที่สุดคือการที่พี่น้องเป็นมุสลิมเนี่ยมัดที่ยิ่งใหญ่คือการที่พี่น้องได้รู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมถึงบอกไงว่าต่อให้คุณมีพันล้านมีเป็นหมื่นล้านหรือว่ารวยที่สุดในโลกแต่คุณไม่รู้จักอัลลอฮ์ไม่มีค่าเลยครับตรงกันข้ามกับคนไม่มีสักบาทหนึ่งไม่มีสักแดงหนึ่งแต่เขาละหมาดเขารู้จักอัลลอฮ์เขาขอดุอาอัลลอฮ์คนนี้มีเกียรติกว่ามีค่ากว่าและจะเป็นคนที่ยกระดับขึ้นมาก็คือคนที่รู้จักพอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เรามีแค่ไหนเราก็พอใจเนี่ยย่อมได้รับความสำเร็จอย่างแน่นอนนะครับข้อที่5พี่น้องเอาสักกี่ทุ่มเนี่ย2ทุ่มครึ่งพอไหมพอแล้วเนอะกลัวรถน้ำปลาไม่ใช่หรอกมีไหมแถวนี้รถน้ำปลาดึกมากมีสิบล้อ10ล้อเลยเหรออันนี้ไม่รอดเลย10ล้อเนี่ย10ล้อรถม่วงเออแว้นก็มีนะแว้นนะอ๋อแต่ไม่ใช่พวกเรานะมุสลิมเราไม่มีนะฮัมดุลิลละจอดหน้าบ้านอยากให้หวังไอ้มัดตรงนั้นมันจะเรื่องข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายก็คือว่าต้องเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ว่าความสุขที่แท้จริงของมุมินก็คืออยู่ในโลกอาคิเราะห์ส่วนดุนยานั้นเป็นโลกแห่งการทดสอบการตากตำลำบากและความเศร้าเสียใจแล้วก็ดะคอละก่อนนั้นอินซานะฟีกะบัดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวในซูเราะห์บะลัดอายะห์ที่4ว่าแน่นอนเราได้บังเกิดมนุษย์มาให้เผชิญกับความยากลำบาก
นั้นความยากลำบากพี่น้องไม่ว่าจะใครทั้งนั้นเลยครับต่อให้คุณรวยเป็นหมื่นเป็นพันล้านพอถึงเวลาคุณก็ป่วยก็เป็นโรคเหมือนกันกับเรานี่แหละแต่เขาแค่มีหมอใช่ไหมอยู่ในโรงพยาบาลแต่สุดท้ายฮะดีอยู่โรงพยาบาลดีแล้วตายไหมตายเหมือนกันแหละใครบอกอะไปอยู่โรงพยาบาลดีไม่ตายตายเหมือนกันอะเขามีตังค์จ่ายใช่ไหมตายช้าตายช้าคืองี้พี่น้องตายเร็วตายช้าเอาล็อกกำหนดมาแล้วแต่ประเด็นว่าบางคนเนี่ยไปเข้าใจนะไปเข้าใจว่าคือจุดมุ่งหมายตรงนี้ก็คือว่าทุกคนเนี่ยพี่น้องครับอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาเนี่ยให้เผชิญกับความยากลำบากนั้นความยากลำบากที่เกิดขึ้นเนี่ยนะนั้นเป็นด่านทดสอบวัดความอะไรวัดอีหม่านของเรานะและความสุขที่แท้จริงก็คือวันที่เราจากโลกนี้ไปแล้วผมอธิบายได้ตามที่นบีบอกเพราะอันนี้มันเป็นเรื่องของอะไรมันเป็นเรื่องของสิ่งลึกลับนะเพราะไม่มีใครได้เห็นจนกว่าจะเสียชีวิตไปอาลัมบาซักนี่เป็นโรคเป็นเรื่องของคนที่เสียชีวิตไปแล้วที่พูดถึงอะไรครับการทรมานต่างๆหรือความสุขต่างๆดังนั้นเนี่ยในโลกดุนยาที่ผมบอกเอาไว้ว่าเราอยู่ในดุนยาเนี่ยพี่น้องนะคนมุมินเนี่ยอัดดุนยาซิจนุนมุมินคนมุมินเนี่ยอยู่ในโลกดุนยาเหมือนคนที่ถูกคุมขังแปลว่ามีกรอบไม่มีอิสระหรอกครับมีใครบ้างพี่น้องผู้ชายก็ชอบผู้หญิงใช่ไหมผู้ชายชอบผู้หญิงถ้าผู้ชายชอบผู้ชายก็แปลกอันนั้นเรียกว่าพวกรักร่วมเพศลีวาร์ดผู้ชายชอบผู้หญิงผู้หญิงก็ชอบผู้ชายแต่ถ้าไม่มีกฎกันเลยล่ะไม่มีกฎเลยแปลว่าอะไรแปลว่าอิสระเสรีพอชอบคนไหนก็จูงมือกันไปเลยอันนี้มันเป็นจันตุนกาเฟตอันนี้มันของคนกาเฟตเขาดุนยาเนี่ยถ้าเขาไม่มีกรอบเลยนั่นจำไว้เลยนั่นคือกาเฟตแต่คนมุสลิมต้องมีกรอบชอบรักคอกันชอบกันก็ต้องไปหาใครไปหาใครเนี่ย ไปหาพ่อแม่เขาสิไปบอกพ่อแม่เขาว่าชอบนะจะขอดูแลนะใช่ไหมจะทำอาชีพอะไรคนมุมินนะก็ต้องรู้ว่าอาชีพที่ตัวเองทำเนี่ยเป็นไงพี่น้องเป็นอาชีพที่ฮาลาลหรือฮารอมอย่างยกตัวอย่างเนี่ยพี่น้องนะคนคนหนึ่งเอาเงินเดือนหมื่นเดียวพอแต่ได้ละหมาดครบ5เวลาได้คุมฮิญาบผมว่าฮัมดุลิลละห์แล้วดีละอ้าวตรงเงินข้ามเป็นแอร์โฮสเตสเดือนละหรืออ้าวเดือนละแสนเป็นพริตตี้ต้องไปเต้นว้าวแวมแวมต้องโชว์นู่นโชว์นี่นี่ไงคนมุมินมีกรอบละต้องเลือกว่าจะทำอะไรอาหารการกินคนมุมินก็มีกรอบไม่ใช่ว่าโอ้โหพออร่อยร้านไหนอ๋อไม่เป็นไรหรอกพอเราฉันสั่งไก่หมูฉันไม่ได้สั่งซะหน่อยหรือข้าวขาหมูเราก็เคี่ยวหมูไว้ข้างๆกินแต่ข้าวกับน้ำมันอย่างเดียวเดี๋ยวนี้มันเยอะนะแล้วก็ยิ่งที่น่ากลัวใหญ่เลยพี่น้องครับคือรู้ว่าเป็นมุสลิมด้วยก็คือหมายความว่าไงฮะบางทีผมมีร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ปากซอยซึ่งลุงคนเนี้ยเขาเป็นคนต่างศาสนาคนพุทธเขาก็ทำก๋วยเตี๋ยวไก่ขายแต่ผมก็จะเห็นว่ามีคนมุสลิมะเนี่ยคุมฮิญาบเนี่ยไปกินครั้งหนึ่งก็เคยถามว่าเฮ้ยเขาไม่ใช่มุสลิมนะกินได้ไงเอ้ยก๋วยเตี๋ยวไก่หมูที่ไหนอ่ะเออว่ะแล้วก็เออใช่อ่ะไก่เขาไม่ได้ว่าอะไรดิแล้วไก่เขาเชื่อยังไงอ่ะล้างยังไงเนี่ยคือแล้วสุดท้ายไอ้คนที่กินแล้วก็ไงต่อไอ้คนที่เห็นนี่ยังมีคุมหัวกินก็กินกลายเป็นกินปกติเลยคือไม่ใช่ว่ามาตรฐานนะไม่ใช่ว่าอิสลามเนี่ยเรียนได้มีข้อผ่อนปลนนะแต่ถามว่านอกจากก๋วยเตี๋ยวไก่แล้วเนี่ยยังมีร้านมุสลิมอีกไหมมีเพียบเลยคุณไม่ไปกินแต่คุณเจาะจงไปกินเนี่ยอันนี้มันใช่ภาวะขับขันหรือไม่คำถาม
เออถ้าเกิดสมมติไปที่อะไรฮะไปที่สกลนครเขาขายหมากันหมดกินหมาป่ะไม่รู้กินหมูกันหมดเลยมีก๋วยเตี๋ยวหมาอะไรเงี้ยสมมตินะผมก็ไม่รู้นะเพื่อนผมเคยไปอาจารย์ไม่ได้แล้วแหละมันไม่มีอะไรกินจริงๆเซเว่นเซเว่นอะไรก็ขนมปังขนมปังมะม่วงแช่น้ำปังอ่ะมะม่วงเขาว่าไปผมก็ไม่รู้นะเขาบอกอ่ะเนี่ยมันมีดูเนี่ยดูจะฮาลาลสุดแล้วดูเป็นอาทิตย์เลยไม่เห็นตายใช่ดีมากถ้าดีที่สุดก็คือไม่ต้องไปยุ่งเลยมันอยู่ที่ตัวเราแหละครับไข่ต้มมาม่าไม่ได้มาม่าได้ชายาได้ซื้อที่ไหนก็พยายามหาผลไม้กินกล้วยไงพกไปเลย20หวีเอาอย่างดิบไปเลยเอาอย่างดิบไปเลยใช่ไหมกินกล้วยอย่างเดียวไหวไหมไหวนะนั้นก็5รายการนะครับที่เป็นความสุขของมุมินนะสุดท้ายนี้นะครับกี่บางกี่นาทีแล้วเนี่ยถึงชั่วโมงยังชั่วโมงครึ่งเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันมีไปที่ประชาอุทิศทุ่งครูอีกเช้านะไอ้นุ่นก็ประมาณ2ชั่วโมงเหมือนกันแต่ก็ผมก็ได้ประมาณชั่วโมงครึ่งแหละนะก็นะครับพี่น้องที่ขอบคุณนะพี่น้องที่มาฟังเรื่องความสุขก็อยากจะให้เอาความสุขทั้งหมดพี่น้องตั้งอยู่บนหลักการของศาสนาอะไรที่มันเป็นความสุขที่มาอยู่บนหลักการศาสนาเป็นความสุขจอมปลอมพี่น้องจำไว้เลยนะหะดีษนึงที่นบีบอกเอาไว้ก็คือลายุมินุอะฮะดุกุมฮัตตาฮาวะฮัตตายะกูนะฮาวะฮุตะบาลิมาจิตุบิคนหนึ่งคนใดเนี่ยศรัทธาของเขาจะยังไม่สมบูรณ์ฮัตตายากูนะฮาวาหูจนกว่าอารมณ์ของเขาตาบานลิมาจิตุบีอารมณ์ของเขานั้นจะคล้อยตามสอดคล้อยตามจากสิ่งที่ฉันนำมาก็คือสิ่งที่นบีนำมาบอกนบีบอกว่าอันนี้เป็นของไม่ดีเป็นเรื่องไร้สาระเราก็ต้องเป็นไงมองว่าเป็นเรื่องไร้สาระตัดมันไปบ้างโดยเฉพาะวันพุธกับวันพฤหัสที่มันจะมีอะไรหลายๆอย่างนะครับผมเนี่ยไปทำงานก็เห็นก็คุยกันโอ้โหดูสิมันมาอ่อยสามีนั่นก็ขึ้นไปผมไม่รู้นะมันมีเรื่องอะไรนะวันสาววันพฤหัสกับวันศุกร์เนี่ยคุยกันเป็นตุเป็นตะเป็นชั่วโมงผมบอกนี่เลิกคุยเถอะเอาเวลานั่งซิเก้ดีกว่าแล้วก็ดูกันทั้งคู่แล้วทำไมต้องมาเล่าให้ฟังด้วยมาแชร์ไงว่าอ๋อฉันชอบฉากนี้ฉันชอบฉากนี้เป็นชั่วโมงเอาเวลาไปอ่านซิกเก้ดีกว่านั้นได้หลายอย่างนี่พี่น้องที่ศาสนาใช้เนี่ยเราต้องปรับอารมณ์ให้ชอบให้ได้เขาไม่ได้ดูไงทำดีแล้วเขาไม่ได้ดูก็ดีแล้วอย่าพูดออกมาเดี๋ยวรู้ว่าดูผมไม่ได้ดูใจเริงใจเริงไม่ได้ดูเราไปขายของเราแต่เองก็ลงเฟซไงคืองี้อะไรที่พี่น้องนะอะไรที่เป็นกระแสเป็นอะไรเนี่ยเราต้องพยายามนะเอาเรื่องศาสนาปรับให้ตรงดุนผมยกตัวอย่างเรื่องนึงเลยที่ตัวผมเนี่ยรู้สึกถึงความสุขได้เลยพี่น้องก็คือเอาเรื่องละหมาดมาเป็นนำดุนยาทั้งหมดเลยนะส่วนอีชาเนี่ยคงไม่ได้เดี๋ยวทำจะมานี่แต่ว่าอีชาเนี่ยก็ดูถึงความสามารถว่าถ้าเกิดให้ล่าได้นะครับแต่ถ้าภาวะปกติก็ไปละหมาดที่มัสยิดอยู่แล้วนะคือเอาเรื่องของละหมาดเนี่ยเป็นหลักแล้วก็เรื่องของดุนยาเนี่ยให้สอดคล้องเช่นวันนี้เราจะไปทำอันนี้ก็ต้องคิดแล้วว่าเราจะละหมาดตรงไหนยังไงเอาละหมาดให้เป็นหลักไว้ก่อนตื่นนอนตื่นตามเวลาละหมาดแปลว่าอะไรก็คือตื่นก่อนที่จะเข้าเวลาละหมาด 4:50 อย่างน้อยถ้าช้าเต็มที่ 4:55 ให้5นาทีไม่ได้ยินเสียงอาจารย์ถ้าตื่นมาก่อนก็ได้ยินเสียงอาจารย์ตีสี่ห้าห้าต้องลุกแล้วเพื่อที่อะไรเพื่อที่จะไปมัสยิดให้ได้ผู้หญิงก็ให้ละหมาดต้นเวลานะครับไม่ใช่ว่าอ๋อผู้หญิงไม่ต้องไปมัสยิดละหมาดสักหกโมงงี้ไม่ใช่ก็ต้องละหมาดเลยต้นเวลานั้นเมื่อไหร่ที่เราเอาละหมาดเป็นหลักแล้วก็เอาดุนยานต่างๆเนี่ยเดินเติมตามหลังนะมันจะมีความสูงมากแต่เมื่อไหร่ที่เราเอาละหมาดไว้ที่หลังๆผมไม่เจอบางที่เนี่ยเปิดอู่ซ่อมรถดีไหมดี